إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านครับตั้งแต่เจ้าของบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้พี่น้องที่มามีส่วนร่วมกับการจัดการพูดคุยในวันนี้วันที่9ที่จะถึงรอมฎอนแล้วครับขอบคุณต่อแล้วครับที่เราจะมีลมหายใจอยู่แล้วก็ขอด้วยอาจารย์แล้วครับขอให้เรามีลมหายใจจากวันนี้ครับในท้ายของเดือนชะอ์บานตลอดจนไปถึงเดือนรอมฎอนที่เราจะได้มีชีวิตที่ผูกพันกับอามัณฑ์อิบาดะห์เพื่อพระองค์ครับและหวังการที่จะได้รับการตอบแทนที่ดีจากพระองค์ครับหวังว่าเราอยู่กันที่นี่ในตรงนี้และหวังว่าเราจะอยู่พบกันในเดือนรอมฎอนจนกระทั่งรอมฎอนได้ผ่านพ้นไปนี่คือสิ่งที่อยากจะเป็นการเริ่มต้นของการพูดคุยในวันนี้กับความเป็นบ่าวที่ดีขอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุเลมานกับอาจารย์ญะฟัรดีนบิทักครับที่จะให้รายละเอียดกับพี่น้องในวันนี้ว่าการที่จะเป็นบ่าวที่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเป็นบ่าวที่ดีขอร้องเนี่ยจะทำยังไงที่จะได้ชื่อว่าเป็นบ่าวที่ดีขอร้องแล้วจะได้รับการตอบแทนที่ดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักบอกกับตัวเองครับตั้งแต่นาทีนี้ไปว่าถ้าหากว่ามีคนตั้งคำถามกับเราว่าการเป็นบ่าวที่ดีขอร้องนั้นเป็นยังไงพี่น้องตอบคำถามนี้ได้ไหมถ้าตอบได้ทำแล้วครับนั่นหมายถึงว่าเราก็มีความหวังว่าจะรอดปลอดภัยเพราะเราเป็นบ่าวที่ดีขอร้องแต่ถ้าเรายังค้นตัวเองไม่พบครับว่าการเป็นบ่าวที่ดีขอร้องเป็นแบบไหนอะไรจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับครับขอให้เราทุกคนณที่นี่และครอบครัวพี่น้องของเราอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยครับที่เราจะไม่รู้ตัวเองว่าจะเป็นบ่าวที่ดีขอร้องได้อย่างไรเนื้อหาใจความวันนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากอาจารย์ดุลละซุลมักซึ่งผมพบก่อนอาจารย์ญะฟัรนะครับเพราะนั้นให้อาจารย์ญะฟัรครับผมอาจารย์จะบอกกับพี่น้องยังไงว่าการเป็นบ่าวที่ดีขอร้องเนี่ยเป็นได้แบบไหนและแบบไหนที่จะเรียกว่าการเป็นบ่าวที่ดีขอร้องเชิญอาจารย์ญะฟัรครับคนเล็กคนนี้อยู่บ้านนู้นไม่เดี๋ยวไปนู่นกลางปีเป็นสิงหาที่บอกได้ดูอ่ะบิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแก่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับถ้าวันนี้พูดไปหายไปก็หรือว่าพูดไม่ค่อยออกก็ต้องขอมาอัพด้วยเพราะไม่เคยมาคุยลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะเป็นเขาเรียกว่าโอเพ่นนะเขาบ่นๆกันอยู่พวกชอบใช้ภาษาอังกฤษคำไทยคำหนึ่งคือลักษณะเปิดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ในหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีนัยยะที่ค่อนข้างลึกซึ้งแต่พี่น้องก็คงได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นักวิชาการมาอย่างมากมายอยู่แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้เรามาพยายามช่วยกันตอกย้ำพยายามที่จะมาฟื้นฟูนะครับเรื่องราวที่เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ดั้งเดิมของเราก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนได้สามารถปรับตัวเองแล้วก็ปรับจิตปรับใจของเรานะครับได้สมกับเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้าหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับก็ถือเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมือนกับที่ผมบอกนะครับพี่น้องคงได้ยินได้ฟังกันมามากแหละนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวที่พูดเรื่องนี้หรือว่าวิทยากรใครคนใดคนหนึ่งนะครับหัวข้อเรื่องที่พูดถึงเรื่องของบ่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นมักลูกที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตาลานั้นพระองค์ได้ทรงสร้างมาได้เป็นตัวแทนของพระองค์ในหน้าแผ่นดินแห่งนี้
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จัดแจงเป้าหมายให้ชัดเจนไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นมาอยู่ในดุนยาแล้วให้เรามางมเข็มในมหาสมุทรหรือทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากหรือว่าการที่เรานั้นจะเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องมีความรู้ชนิดที่ช่ำชองอ่านตำรับตำราแตกเป็นเนื้อเป็นตัวหรือว่าแกะลายลักษณ์อักษรลายมือของผู้รู้นักวิชาการได้อะไรประมาณนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มาตาลาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้สำคัญนะครับเพราะเราพูดแบบธรรมชาตินะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของเรานั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนกับการดำรงชีวิตของเราแต่ประการใดและใครที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงในฐานะคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างในดุนยาแห่งนี้โดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหลายอายะห์ด้วยกันแต่อายะห์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโด่งดังและก็หยิบยกกันอย่างกว้างขวางแล้วก็น่าจะเป็นเป้าหมายให้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนั้นไปสำรวจตัวเองซะว่าก่อนที่จะเข้าสู่รอมฎอนเนี่ยเขาได้มีคุณลักษณะแบบนี้หรือไม่อายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อให้บ่าวนั้นได้พิเคราะห์ตัวเองและให้บ่าวนั้นได้ตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆนั่นก็คือว่ามาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอบูดูนเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างญินและก็มนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์ยินก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันมนุษย์ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันอัลลอฮ์สร้างยินแล้วก็สร้างมนุษย์ก็แสดงว่าสร้างมนุษย์ก่อนยินเพราะในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่นะครับพูดถึงยินก่อนมนุษย์ว่ามาคอลักตุนยินนะวันอินซาอินซาแปลว่ามนุษย์นะครับมนุษย์ทั้งหลายที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ปฏิเสธหรือว่าผู้ศรัทธาเขาจะอยู่ในศาสนาใดอยู่ในพื้นที่แห่งใดพระองค์นั้นได้ทรงสร้างมาอิลลาลิยะอบูดูนนอกจากให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นเคารพภักดีต่อฉันนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนนักวิชาการก็อธิบายผู้ที่มีความสันทัดเรื่องราวของศาสนานี่นะครับเรื่องของการตัฟซีรเนี่ยก็อธิบายต่อไปว่าอิลลาลิยะอบูดูนอัยยูวะฮิดูนต้องการที่จะให้บ่าวที่มาอยู่ในดุนยาแห่งนี้นั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของการเป็นบ่าวที่ถือเป็นเป้าหมายที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมานั่นก็คือให้เขานั้นให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนแต่เราได้มีเรื่องราวที่ติดเนื้อติดตัวเราเช่นเราอาจจะมีเรื่องของชิริกอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาที่ได้กำหนดไว้แน่นอนเหลือเกินก็จะบางอย่างก็ทำให้ผลบุญของการถือศีลอดของเราลดน้อยลงหรือการที่เราจะทำอามันอิบาดะห์ใหญ่ๆมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางอย่างอาจจะทำให้เราเสียในฐานะความเป็นมุสลิมไปเลยก็ได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์จึงวางเป้าหมายที่ชัดเจนว่ามนุษย์เนี่ยจะอยู่กันในดุนยาแห่งนี้เนี่ยจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้เนี่ยต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นักวิชาการก็มานั่งอธิบายต่ออีกนะเอกภาพเนี่ยคุยกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะเรื่องเตาฮีดเนี่ยเพราะถือว่าเป็นหลักประการที่สำคัญการที่จะรวมประชาชาติอุมมะอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายที่สำคัญคือพยายามที่จะให้อุมมะประชาชาตินั้นมีอะกีดะห์มีความเชื่อเดียวกันคือจริงๆเนี่ยเขามีความเชื่อเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอระยะเวลาห่างกันไปหรือระยะเวลาที่ผ่านไปมากๆหรือการเรียนรู้การศึกษาที่น้อยลงหรือการมองเป้าหมายในการเขาเรียกว่าในการดะวะห์ในการเรียกร้องเนี่ยมันผิดแปลกหรือว่าเปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้เขามองว่าประเด็นอื่นมันสำคัญกว่าประเด็นที่เราจะพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์พูดถึงเรื่องของเตาฮีดด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นการบ่งบอกของนักวิชาการที่บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเนี่ยเขามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องโดยธรรมชาติโดยพื้นฐานทำไมอ่ะเขาหยิบยกหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามในยุคที่ประชาชาติเป็นอุมมะห์วาฮิดะห์เป็นอุมมะห์เดียวกันมีอะกีดะห์เดียวกันมีความเชื่อเดียวกันมีหลักการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ระยะเวลาที่ห่างไปนบีนูฮ์เสียชีวิตไปบุคคลที่รับไม้ต่อจากท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยก็
สั่งสอนอาจจะล้มหายตายจากไปปรากฏว่าอะกีดะห์ของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปนักวิชาการจึงบอกว่านี่เป็นการบ่งบอกว่าอะกีดะห์หลักเตาฮีดเนี่ยมันมาก่อนที่จะเกิดชิริกในโลกดุนยาแห่งนี้ด้วยซ้ำด้วยเหตุนี้นะครับผมอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องเนี่ยนะครับได้เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เราทุกคนในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องรู้สึกแล้วก็ต้องตระหนักด้วยและไม่ได้หมายความว่าเรามาพูดเรื่องนี้เฉพาะบุคคลที่มีนี่เรามายืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีอะกีดะห์เหมือนกันหมดอยู่แล้วจะฟัดจะมาพูดทำไมอันนี้เป็นการย้ำเตือนเป็นการให้เรานั้นชัดเจนในเป้าหมายเพื่อให้เรานั้นเดินสู่เป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราพูดกันแล้วเข้าใจกันแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องคุยละเราไปคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับตรงนี้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอยากจะชี้ชวนให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเราจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหลายคนเห็นไหมครับเวลาเราผ่านนิฟฟูชะอ์บานเนี่ยคำถามที่เราถามว่าอาจารย์ซุนนะทำอะไรได้บ้างอาจารย์ที่เขาอ่านยาซีนขอโทษนะคือเราเนี่ยนะคือผมก็ทราบนโยบายแถวนี้นะว่าเราไม่พยายามสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นใช่ว่าอาจารย์สดิกินผมเป็นชนิดสร้างความขัดแย้งนิดนึงอะนะก็คือว่าจะถามว่าเอ๊ะอาจารย์ตกลงที่เขาอ่านยาซีนกันที่มัสยิดเนี่ยมันใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือว่าอย่างไรอะไรประมาณนี้หรือตกลงมันใช่การตะเนาะบาลอหรือว่าการเป็นการปัดบาลาหรือว่าเป็นการต่ออายุได้หรือไม่อะไรลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นมีหะดีษบทนึงที่ถือเป็นหะดีษที่สำคัญมากและนักวิชาการส่วนหนึ่งก็ยอมรับในหะดีษบทนี้บอกใครก็แล้วแต่ที่มีชีวิตอยู่ในเดือนนิสฟูชะอ์บานโดยความหมายหะดีษนะครับใครที่มีชีวิตอยู่ในนิสฟูชะอ์บานเนี่ยให้เขาทำอย่างไรครับให้เขาสอบตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยมีชิริกไหมหัวใจเขาเนี่ยมีชิริกไหมยังรู้สึกว่ามนุษย์ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไหมคำว่าชิริกนี่นะครับไม่ได้หมายความว่ากราบเจวิตกันอย่างเดียวนะคนหลายคนบอกอ๋อชิริกนั่นชิริกที่เห็นชัดๆเนี่ยอย่างนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยด้วยการดำรงชีวิตของเราด้วยคือผมจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีเนี่ยภูมิใจในความเป็นบ่าวเหมือนกับที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่านบีของเราภูมิใจในความเป็นบ่าวครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้คนเนี่ยชื่นชมท่านนบีอยากจะยกท่านนบีให้สูงขึ้นอยากจะจัดเมาลิดให้ท่านกับท่านนบีบ้างแต่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าอานาอับดุลฉันเนี่ยวะรอซูลฉันเป็นแค่บ่าวของอัลลอฮ์นะแล้วฉันก็เป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเท่านั้นเองบางทีเนี่ยแม้กระทั่งบางครั้งท่านนบีเนี่ยระมัดระวังตัวซอฮาบะห์เนี่ยเดินมาท่านนบีนั่งอยู่เวลาจะสละเวลาท่านนบีเดินนบียกสลามซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์จะลุกขึ้นซอฮาบะห์จะลุกขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้กับท่านนบีคนยุคเราสมัยนี้เนี่ยนะชอบแบบนี้นะคนที่เขาใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเนี่ยเวลาเราเดินมาอย่างบางทีเรานั่งทำงานอยู่ผมในฐานะลูกน้องอะนะปรากฏว่าเจ้านายเดินมาเนี่ยต้องลุกขึ้นให้เจ้านายนะไม่ลุกขึ้นเนี่ยก็หาว่าไม่เคารพแต่นบีของเราเนี่ยระวังตัวระมัดระวังว่าถ้าหากว่าทำไปแล้วคนไม่เข้าใจเนี่ยต่อไปเนี่ยนบีมุฮัมมัดจะกลายเป็นรูปปั้นรูปหนึ่งที่คนเข้ามาเคารพกันซอฮาบะห์เนี่ยนบีเดินมาเนี่ยทุกคนจะลุกขึ้นลุกขึ้นให้กับท่านนบีเพราะเป็นการให้เกียรติท่านนบีนบีบอกนั่งอย่างเดิมอย่าลุกยืนให้ฉันทำไมอ่ะเพราะว่าท่านนบีเกรงในเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนบีก็บอกว่าที่ฉันภูมิใจเนี่ยคือฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับจึงเป็นการบ่งบอกกับพี่น้องและเป็นการบอกกับพวกเราว่าเรื่องราวของการที่เราจะพูดถึงบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับหนทางเนี่ยมากมายมหาศาลโดยเฉพาะที่ระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและแน่นอนเหลือเกินเดือนรอมฎอนก็ถือเป็นอะไรล่ะเป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะกลับไปศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องราวที่พูดถึงคุณลักษณะของบ่าวที่ดีที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงอิบาดุรเราะห์มานเป็นอย่างไรเราจะได้เอากลับไปพิเคราะห์พิจารณาเราจะได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะได้มีความยืดหยุ่นในเรื่องราวที่ถูกต้องที่ควรจะยืดหยุ่นนะไม่ได้หมายความว่ายืดหยุ่นไปทุกเรื่องหรือว่าเอื่อยเฉยไปทุกเรื่องหรือว่าแข็งก้าวไปทุกกระบวนท่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับอยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นว่าเรื่องราวของการเป็นบ่าวที่ดีมีหะดีษบทนึงที่เป็นหะดีษที่สำคัญก่อนจะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับอาจารย์ดุลลอฮ์บอกอยากจะพูดละอย่าฟาดพูดยังเดี๋ยวฉันเองนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงหะดีษบทนึงซึ่งเป็นหะดีษที่สำคัญมากและนักวิชาการก็บอกว่าเป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มาก
เป็นหะดีษที่ท่านจะต้องฟังด้วยใจของท่านนะครับไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวเป็นหะดีษที่ท่านนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งถ้าหากว่าอัลลอฮ์ได้สร้างมาในดุนยาแห่งนี้ต้องไปให้ถึงให้ได้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าตัวเองถึงหรือเปล่าก็คงยังไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าถึงมันจะต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ท่านนบีนั้นได้บอกในหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและเป็นหะดีษที่เราถ้าเป็นบุคอรีก็ซอฮีหอยู่แล้วนะครับท่านนบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบินฮาร์บีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเป็นศัตรูกับวาลีของฉันก็คือคนที่ฉันรักเนี่ยคนที่ฉันให้ความพิเศษเนี่ยเท่ากับเขาฉันจะประกาศสงครามกับเขาแน่นอนเหลือเกินนะครับคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์เนี่ยวาลีการเป็นศัตรูในที่นี้นักวิชาการก็อธิบายขยายความนิดนึงกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทะเลาะต่อเถียงอะไรกับใครเขาไม่ได้คนนี้เขาเป็นวาลีของอัลลอฮ์หรือเปล่านี่อะไรยังไงในเรื่องศาสนาในเรื่องอีมานเช่นเห็นเขาละหมาดดีเห็นเขามีศาสนาดีเห็นเขาไปสุราบ่อยๆเห็นเขารักษาเวลาละหมาดแต่เราเกลียดเขาไม่ใช่เรื่องดุนยานะถ้าเรื่องดุนยาทะเลาะเบาะแว้งบ้านแกข้ามบ้านฉันต้นไม้แกไปข้ามต้นไม้บ้านฉันต้นไม้แกปลูกบ้านฉันปลูกใครเก็บใครจะเกี่ยวแล้วมันตกบ้านฉันอันนั้นเป็นเรื่องดุนยานะทะเลาะกันไปไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามประนีประนอมกันนะไม่ได้หมายความผมพูดงี้อ่ะทะเลาะกันได้ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเรื่องนี้หมายถึงเรื่องของศาสนาเขาทำถูกในเรื่องศาสนาแต่เรากับรังเกียจเขานี่แหละเท่ากับอัลลอฮ์จะประกาศสงครามกับเราและแน่นอนถ้าอัลลอฮ์ประกาศสงครามกับเราเนี่ยนะครับโอกาสความสำเร็จจะเกิดขึ้นแทบจะไม่มีเลยในชีวิตของเราจึงเป็นประการแรกบอกว่าใครที่ประกาศหรือว่าทำตัวเป็นคนที่เป็นศัตรูกับวาลีของฉันบุคคลที่ฉันรักนี่นะโดยเฉพาะเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นใครเขาทำดีเนี่ยอย่างผมชื่นชมนะกลุ่มอาจารย์ซอดิกีนเนี่ยผมทำไม่ได้นะแบบที่อาจารย์ซอดิกีนทำแม้ว่าผมจะเรียนศาสนาก็ตามเห็นแล้วก็อิจฉานะแต่ถ้าเห็นแล้วผมรังเกียจอาจารย์ซอดิกีนนี่ทำได้ไงเกลียดเหลือเกินอันนี้นี่เท่ากับผมประกาศและบุคคลที่จะประกาศสงครามกับผมนี่ไม่ใช่อาจารย์ซอดิกีนนะมีบุคคลที่อยู่บนชั้นฟ้าจะประกาศสงครามกับผมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นเรื่องถูกเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่งดงามเป็นเรื่องที่ชื่นชมในศาสนานี่เราจะต้องเป็นมิตรกับเขาด้วยจะว่าเราจะเป็นมิตรในระบบไหนในรูปไหนในอย่างไรนั้นอีกเรื่องอีกประเด็นหนึ่งนบีก็บอกต่อไปว่าอัลลอฮ์ตัดต่อไปนะฮะดิษบทนี้ไม่ได้จบแค่นี้วะลายะซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนาวาฟวะลายนบีก็บอกต่อไปบอกว่าและโดยอย่างยิ่งบ่าวของฉันที่เป็นวะลีนี่เขามีคุณสมบัติอย่างไรหนึ่งคือเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่ฉันใช้ใช้ละหมาดห้าเวลาทำใช้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือมีเงินมีทองไปทำฮัจญ์มีเงินมีทองออกซะกาตตามรอบตามจำนวนของเขานะครับประมาณนี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ใช้ให้เป็นฟัรดูเนี่ยนะครับฟีมัฟตะรอตตัวอะลัยฮิสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้เป็นฟัรดูเขาปฏิบัติอย่างขมักขม้นและอย่างเต็มอกเต็มใจนี่คือคุณสมบัติแรกคุณสมบัติที่สองอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปบอกว่าวะลายะซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนาวาฟินฮัตตาอุฮิบบะเขายังคงทำแบบนั้นในเรื่องของฟัรดูตลอดจนเสริมในเรื่องของภาคสมัครใจทั้งหลายภาคซุนนะทั้งหลายเขาถือศีลอดในเดือนชะอ์บานถือศีลอดในเดือนชะวาลหลังจากพ้นรอมฎอนไปแล้วละหมาด5เวลาก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่5เวลาเท่านั้นยังมีซุนนะก่อนหน้าหลังต่างๆนานาเหล่านี้อะไรที่เป็นสอดกอใครเรียกร้องให้บริจาคให้เชิญชวนเนี่ยทำสอดกอด้วยแล้วก็จ่ายซะกาตที่เป็นฟัรดูด้วยไปทำฮัจญ์แล้วก็ไปทำฮัจญ์ที่เป็นซุนนะห์ด้วยไปทำอุมเราะห์ด้วยต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งที่เป็นเรื่องข้างเคียงทั้งหลายเนี่ยที่นบีส่งเสริมเนี่ยเขาเอาด้วยเขาเห็นด้วยนี่ก็เป็นคุณสมบัติที่สองที่จะทำให้เขานั้นกลายเป็นวาลีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาอูฮิบบะจนกระทั่งฉันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขารักการเป็นการกระทำของเขาแล้วพอรักนี่ต้องเกิดผลละใครเวลาเรารักใครนี่เราจะอยากให้เกิดผลเธอรักฉันไหมฉันรักเธอไหมฉันรักเธอนะแล้วฉันจะทำเธอจะทำยังไงล่ะรักเดี๋ยวฉันเอาพ่อไปขอเอาแม่ไปขอนะประมาณนี้รักแล้วมันต้องเกิดผลเกิดผลความรักของอัลลอฮ์ที่เกิดผลคือฮัตตาอูฮิบบะฟ
ฟาอิซาอัฮบับตุฮูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันรักเขาแล้วนอกจากอัลลอฮ์จะประกาศชื่อของเขาบนฟากฟ้าให้กับยิบรีนได้รักให้กับเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ได้รักแล้วเนี่ยอย่างไรต่อล่ะอัลลอฮ์นั้นจะเป็นมือให้กับเขาเป็นหูให้กับเขาเป็นตาให้กับเขาเป็นขาให้กับเขาความหมายที่นักวิชาการอธิบายในหะดีษบทนี้นั่นก็คือว่าอัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้มือของเขานั้นปราศจากสิ่งที่ฮารามลิ้นของเขาไม่พูดสิ่งที่ฮารามนี่สอบเราได้นะว่าเอ๊วันนี้อยากจะนินทาแล้วเกินเดี๋ยวหาคนนินทาหน่อยเรียกคนรู้จักมาเดี๋ยวมานินทากันถ้ามันทำได้แสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงขั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ก็จะปกป้องเหมือนดังเช่นท่านนบีกุเรชจัดงานเฉลิมฉลองให้ท่านนบีให้ในหมู่กุเรชเนี่ยปรากฏว่าทั้งมีทั้งเหล้าทั้งนารีอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีโดยให้ท่านนบีหลับไปในคืนนั้นไม่ได้ไปงานดังกล่าวนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นข้อพิเศษของคนที่เป็นวลีของอัลลอฮ์เขาจะปราศจากสิ่งที่ฮารามไม่สามารถทำในสิ่งที่ฮารามได้อัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้มือเขาไปทำในสิ่งที่ฮารามตาเขาไม่มองในสิ่งที่ฮารามหูเขาไม่ฟังในสิ่งที่ฮารามขาของเขาไม่เดินไปหาของฮารามนี่วัดได้เหมือนกันนะวัดได้หลังจากนั้นล่ะอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปในหะดีษบทนี้ท้ายหะดีษก็เลยบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์เป็นดังกล่าวแล้วเนี่ยเมื่อใดที่เขาขอนี่แหละว่าอิซาเมื่อใดที่เขาขอความคุ้มครองฉันจะให้ความคุ้มครองเขาขออะไรกับฉันฉันจะให้กับเขาเห็นไหมครับเราจึงบอกว่ามาชาอัลลอฮ์โต๊ะคนนี้นี่ดูอามุสยาจริงๆเลยนี่แหละคนที่เป็นวาลีของอัลลอฮ์ที่เรานั้นบอกให้ได้เห็นว่านั่นก็คือคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นฝากในเบื้องต้นนะครับในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สรุปนะครับสรุปว่าที่ผมพูดมาเนี่ย 1. นั่นก็คือให้ท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม 2. ให้ท่านรักอัลลอฮ์รักท่านนบีด้วยเมื่อท่านทำแบบนี้ท่านก็ไม่ได้รักอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติตามซุนนะอันมากมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราใดที่ท่านจะอาบน้ำละหมาดท่านก็นึกถึงซุนนะของท่านนบีอยากจะให้เราแปรงฟันนบีอยากจะให้เราทำไอ้นั่นทำไอ้นี่นบีเราอยากจะให้เราเป็นคนที่สะอาดนบีอยากจะให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนบีของเราต้องการให้เราเป็นคนจิตใจดีนบีของเราไม่ชอบการนินทาคือเราก็นึกถึงซุนนะของท่านนบีพอแบบนี้เนี่ยเราก็จะเข้าอยู่ในภวังค์ว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลปฏิบัติด้วยการปฏิบัติด้วยนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะรักเราพออัลลอฮ์รักเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ฮารามจะได้ที่อัลลอฮ์รักแล้วปกป้องแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กับเราทุกอย่างที่เราอยากได้ครับอาจารย์สดิกินครับครับพี่น้องครับอาจารย์ยาฟัดใช้เวลา10กว่านาทีประมาณ20นาทีเบื้องต้นถ้าพี่น้องไม่เป็นคนที่นั่งลอยตามลมไปเนี่ยพี่น้องบอกอะไรกับตัวเองได้ไหมสุราอันอิคลาสครับกุลวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยอ่านจะเป็นประจำทุกวันละแต่ว่าด้วยความหมายเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นไหมเบนสีดำทะเบียนเท่าไหร่ไม่ทราบครับขยับรถด้วยครับพี่น้องที่มาเบนสีดำครับพี่น้องเจ้าของรถเบนสีดำช่วยขยับรถนิดนึงฮะสองคันเบนสีดำสองคันอ่ะครับทั้งคู่เลยครับเชิญพี่น้องให้ความอนุเคราะห์ต่อพี่น้องเรานิดนึงครับเบนสีดำเจ้าของเบนสีดำสองคันครับเชิญครับผมพี่น้องครับกลับมานิดนึงครับที่อาจารย์ยาฟัดใช้เวลา10กว่านาทีเนี่ยถ้าพี่น้องคิดใคร่ควรเนี่ยการให้เอกภาพต่อร้อนเนี่ยมันจริงไหมทะเบียน2200 1คันครับ2200ครับพี่น้องเจ้าของเบนซ์เชิญขยับนิดนึงครับผมพี่น้องครับกลับมาสู่ความเป็นบ่าวที่ดีขอแล้วไอ้ที่ใช้ให้ทำไอ้ที่ห้ามให้ทิ้งบอกว่าที่เราใช้เนี่ยเราไม่ทำไอ้ที่ห้ามเราไม่ทิ้งไหมผมให้พี่น้องทบทวนตัวเองนิดนึงครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะว่าเราสอบตกไหมเป็นคนที่สอบตกไหมถ้าเราเป็นคนที่สอบตกครับไม่ได้เป็นวลีขอแล้วหรอกไม่ได้เป็นที่รักขอแล้วแค่เพียง10กว่านาทีที่อาจารย์จะพักให้ความรู้เนี่ยถ้าพี่น้องไม่นั่งเมื่อยลอยเนี่ยพี่น้องคิดทบทวนตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันเวลานี้พี่น้องอาจจะชิวๆไม่เดือดร้อนไม่เสียหายไม่อะไรทั้งสิ้นแต่วันที่พี่น้องถูกมี
ได้รับบททดสอบจากอัลเลาะห์เนี่ยผมถามว่าพี่น้องยังคงมั่นอยู่อย่างนี้มั้ยยังเข้มแข็งอยู่อย่างนี้มั้ยไอ้ตอนที่อัลเลาะห์เจอบททดสอบให้เราเกิดความยากลําบากเกิดความเดือดร้อนเกิดความเจ็บปวดเนี่ยยังจะให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลเลาะห์อยู่มั้ยบางคนครับเวลาจนก็คิดถึงหวยเวลาป่วยก็คิดถึงหมอซึ่งไอ้จนคิดถึงหวยมันผิดแต่ไอ้ตอนป่วยคิดถึงหมอเนี่ยมันข้ามกึ่งว่าพี่น้องเจ็บปวดทุกข์ทรมานเนี่ยคิดถึงหมอก่อนหรือคิดถึงอัลเลาะห์ก่อนนี่ไงครับพี่น้องเขาว่าเราสอบตกหรือเปล่ากับบททดสอบที่เกิดขึ้นว่าเราให้เอกภาพต่อแล้วเป็นอันดับแรกไหมไอ้เจ็บปวดเนี่ยใครๆก็เห็นใจแต่ว่าถ้ามันจะหายหรือตายเนี่ยอยู่ที่ใครมาอยู่ที่หมออยู่ที่อัลเลาะห์เพราะนั้นเอกภาพตรงนี้เรามอบให้ต่อแล้วเป็นประการแรกไหมหรือให้ความสำคัญอื่นเทียบเคียงกับอัลเลาะห์อาจจะไม่ถึงขั้นว่าไปเคารพพักดีแล้วแต่ว่าความคิดที่มันไปกับสภาพการของชีวิตกับบททดสอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นครับพี่นะครับคิดทบทวนครับว่าวันนี้ครับเรานำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความเป็นที่เป็นบ่าวที่ดีขอร้องไหมหรือเราก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่มีอัลเลาะห์แล้วก็คิดเรื่อยเบื่อไปด้วยถึงไม่ขั้นเทียบเคียงแต่คิดเรื่อยเบื่อไปต่างๆนานาจนกระทั่งอัลเลาะห์หายไปไหนโดยที่ไม่รู้ตัวขอดูอาจารย์แล้วครับขออย่าให้จะเป็นเช่นนั้นเลยครับแล้วก็มาฟังจากอาจารย์ดุลสุเลมานครับว่านอกจากขั้นต้นแล้วครับเป็นคนที่มอบเอกภาพให้กับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงแล้วก็อะไรที่ใช้ก็ให้ทำอะไรที่ห้ามก็ให้ทิ้งเนี่ยเราจะก้าวไปสู่ความเป็นบ่าวที่ดีขอแล้วประการถัดมามีอะไรบ้างครับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ดุลสุเลมานครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมไซนาวะอัมซัลมุลกุลิลลาฮ์Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh นะครับขอความเมตตาความกรุณาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บรรยากาศแบบนี้เหมือนกับที่อาจารย์ยะฟัดได้นำเรียนกับพี่น้องครับว่าเราเว้นว่างกันมา2ปีนะครับน่าจะได้ครั้งสุดท้ายที่ผมได้มาพูดตรงนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะบางหมัดนะงานนิกาโปรเจกต์ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ตรงบ่อปลาไม่ใช่บ่อปลาเลยสระว่ายน้ำไปเรียกของเขาแย่เยอะต้องเรียกสระว่ายน้ำนะครับไปเรียกเขาบ่อปลาที่ตรงสระว่ายน้ำผมอาจารย์เฟาซีแล้วก็โตนะครับเราคุยกันครั้งนั้นคือครั้งสุดท้ายแล้วก็เงียบหายไปเลยวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรารื้อฟื้นสิ่งดีๆนะครับเรื่องของการพูดคุยโดยมีเจตนาเพื่อนนะสิฮะเพื่อบอกกล่าวตักเตือนหรือแนะนำสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นหลักประกันว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีสังคมของคนดีได้ศาสนาอยู่ที่การตักเตือนกันอัดดีนุนนะซีฮะที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าขาดไร้ซึ่งการตักเตือนสังคมนั้นจะหาคนดีไม่ได้เพราะเตือนกันไม่ได้แต่ที่เราดีกันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะเราเปิดใจให้กันนะครับเตือนกันได้แล้วเวลาเตือนก็อยากจะให้รับฟังกันถ้าเตือนกันได้แต่ไม่รับฟังกันก็ได้แต่เตือนสักแต่เตือนกันแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดังนั้นขอให้นะครับมีการตักเตือนมีการบอกกล่าวมีการนัสซีฮะแต่นะครับวงเล็บนิดนึงคำว่านัสซีฮะเนี่ยคำว่านัสซีฮะเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่านัสซูฮะนัสซูฮะนี่ก็แปลว่าขอรู้ซ้อขอรู้ซ้อคืออิคลาสความสุจริตใจในการบอกกล่าวในการแนะนำนะครับความปรารถนาดีทำอย่างไรก็ได้นะครับให้ผู้ที่เป็นเป้าหมายของเราในการนาซีฮะในการตักเตือนเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงความปรารถนาดีถึงความตั้งใจความห่วงใยของเรามันจะนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเหนือความคาดคิดเหนือจินตนาการในอายะห์กุรอานที่พวกเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเป็นนโยบายให้กับนบีเลยมุฮัมมัดเวลาเจ้ามีปัญหาเรื่องของความการพิพาทการขัดแย้งหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอัลลอฮ์แนะนำอย่างฟัดฟะบิลลาตีฮิอัซซันให้เจ้าเลือกใช้วิธีที่ดีกว่าเลือกใช้วิธีที่ดีกว่าแล้ววิธีไหนเรื่องที่ดีกว่าใช่ไหมครับเอาเรื่องที่ดีกว่า
เอาข้อมูลที่ดีกว่าเอาวิธีที่ดีกว่าเอาของที่ดีทุกอย่างมาใช้นะมันจะส่งผลในทางที่ดีกว่าลาตัสตาวิลฮัสนาตุวะลัสซัยอะอัลลอฮ์บอกถ้ามีวิธี2อย่างวิธีที่ดีกับวิธีที่ไม่ดีอย่าเอาวิธีที่ไม่ดีมาใช้ให้เอาวิธีที่ดีกว่าแล้ววิธีที่ดีกว่าที่เอามาใช้เนี่ยเป็นหลักประกันว่าความสำเร็จผลมันจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกว่าเอาของดีกับของไม่ดีเนี่ยอย่ามาเทียบกันมันคนละเรื่องคนละชั้นกันคนละจุดประสงค์คนละเป้าหมายและผลลัพธ์ก็ออกมาแตกต่างกันแล้วผลดีที่เกิดขึ้นพี่น้องทราบไหมครับอัลลอฮ์บอกยังไงฟะอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอาดาวะตุนต่อให้คนที่เจ้าทะเลาะเบาะแว้งกันจะบาดหมางจะอาฆาตมาดร้ายกันแค่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นศัตรูกันแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเจ้าเลือกใช้วิธีที่ดีความตั้งใจที่ดีความมุ่งมั่นที่ดีความปรารถนาดีสิ่งที่ได้ก็คือทำไมครับบัยนะกะวะบัยนะฮูอาดาวะตุนที่มีอาดาวะมีความบาดหมางกันนี่แหละกันนะฮูวะลียุนฮามีมเขาจะกลายมาเป็นมิตรที่ดีของเจ้าต่อไปนี้เจ้าจะชี้นกให้เป็นไม้ก็ได้จะชี้ไม้ให้เป็นนกก็ได้อย่าว่าแต่ชี้นกเป็นนกแล้วชี้นกให้เป็นไม้ก็สามารถที่จะทำได้เพราะเจ้าได้นะครับได้สิ่งที่ดีมาแล้วที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าบางเรื่องบางอย่างมันก็ต้องพูดที่มันจะสากหูกันบ้างก็ต้องรับฟังอาจารย์ยะฟะใช่ไหมครับบางทีบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะเข้าใจว่าแบบนี้ถูกแล้วแต่ในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงมันยังอาจจะยังไม่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องพูดกันเพื่อให้บอกกล่าวผมยอมรับกับพี่น้องนะครับว่าที่เชิญมาผมมาบรรยายมาให้ความรู้กับพี่น้องลัสตูบิคอยริกุมผมไม่ใช่คนดีจะได้เอาเรื่องของผมเอาตัวอย่างของผมมาแนะนำกับพี่น้องนะคนดีต้องเป็นแบบผมเป็นแบบอาจารย์ยะฟัดหรือเป็นแบบอาจารย์ซอดิกีนใช่ไหมครับแล้วคนดีอยู่ที่ไหนก็มาตรฐานของอัลกุรอานมาตรฐานของซุนนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเนื้อหามันก็ต้องดำเนินไปนะครับในลักษณะของการหยิบยกตัวอย่างของบุคคลดีเอามาพูดเพื่อเป็นกรณีศึกษาหรือกรณีเรียนรู้เพื่อให้เราได้เอาเยี่ยงอย่างจากพวกเขาเพราะคนอย่างพวกเราน้ำหน้าอย่างพวกเราเนี่ยไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาไม่เคยได้ก็ต้องเอาตัวอย่างจากคนที่เขาดีกว่าเรานะครับก็บรรดานบีทั้งหลายบรรดาซะลัฟของเราเนี่ยแหละคือตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราแล้วที่สำคัญก็คือความสำเร็จของชนในยุคอดีตซะลัฟและกัลยาณชนของเรานะครับที่เขาได้รับคำชมเชยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นประชาชาติตัวอย่างเป็นประชาชาติที่ประสบความสำเร็จเป็นประชาชาติที่ดีกุนตุ้มคอยรออุมมาตินทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีเขาได้รับการยอมรับได้รับการยืนยันจากอัลเลาะห์ว่าเป็นประชาชาติที่ดีเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติของการตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอะนิลมุนกัรเขาตักเตือนกันนี่แหละเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะเอามาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้เราปรับทัศนคตินะครับว่าเวลาใครเขาพูดเขานำเสนออะไรที่มันไม่ตรงกับเราบ้างนะครับอยากให้เราเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้พูดได้ชี้แจงแล้วก็รับฟังว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกนำเสนอเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงนะครับที่ถูกต้องกว่าหรือเปล่าเอาเราก็ถูกเขาก็ถูกใครจะถูกมากกว่ากันจะถูกทั้งคู่เพื่อให้เราได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็จะกลายเป็นความดีที่สุดที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเราและศาสนาของเราถ้าเราไม่รับฟังคำตักเตือนคนอื่นเนี่ยเราเป็นคนดีไม่ได้ประชาชาติในยุคก่อนๆที่ถูกอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธและลงโทษจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์พี่น้องทราบไหมครับเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุที่เขาไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของบรรดานบีที่ถูกส่งลงมาศาสดาประกาศกทั้งหลายที่ทำหน้าที่พูดปากเปียกปากแฉะพูดจนปากจะฉีกถึงหูแล้วแต่คนไม่เอาพอคนไม่เอาอัลลอฮฺโกรธครับและอัลลอฮฺก็ลงโทษจนกระทั่งสิ้นสูญชาติพันธุ์หลายประชาชาติของโกมลูดโกมฮุดโกมสมุทรซอแลทั้งหมดเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลลอฮ์พูดในตอนท้ายของอายะเวลากินลาตูให้ดูนันนาซีฮีนพูดเท่าไรเจ้าไม่ชอบให้คนมาเตือนเพราะไม่เตือนกันเตือนกันไม่ได้ก็เมื่อไรจะดีแล้วครับเตือนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้แนะนำกันไม่ได้ฉะนั้นต้องนาซีฮะกันได้บอกกล่าวกันได้นะครับดูตัวอย่างท่านคอลีฟะอบูบักท่านคอลีฟะอุมัรที่เราเองต้องเชื่อโดยความมั่นใจนะครับว่าท่านเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลที่วิเศษแล้วก็เลอเลิศที่สุดจะเอาคำว่าดีธรรมดาไปใช้กับท่านคอลีฟะอบูบักอุมัรนี่ใช้ไม่ได้เลยเพราะสองคนนี้อบูบักเนี่ยดีรองจากรอซูลเลยอุมัรดีรองจากท่านคอลีฟะอบูบักฉะนั้นไอ้ดีๆอย่างพวกที่เราพูดกันอยู่เนี่ยไปใช้กับคนสองคนสามคนนี่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านก็พูดเต็มปากว่าลัสตูบิคอยริกุมวันที่ท่านขึ้นรับตำแหน่งนะครับท่านพูดต่อหน้าสาธารณชนท่านไม่ใช่คนดีฉะนั้นเราเองก็บางทีเราอาจจะละมาสุนัตเยอะหน่อยจะถือศีลอดเยอะหน่อย
ดูเคร่งหน่อยแล้วเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีคนอื่นดีเท่าเราไม่ได้แค่นี้เราก็หลงตัวแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วฉะนั้นขอให้เรานะครับอยู่กับสิ่งที่เป็นคำสอนแล้วก็พยายามปรับตัวเราปรับทัศนคติของเราปรับพฤติกรรมของเราให้ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขออนุญาตวกกลับมาที่เรื่องของรอมฎอนปัจจุบันเดือนชาบานเราจะเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องเลือกฤดูกาลถ้าดีได้เฉพาะฤดูก็แสดงว่าถ้าหมดฤดูเราก็เลือกเป็นคนดีนะอาจารย์สวัสดีกินใช่ไหมครับเราต้องดีทุกฤดูถ้าดีเป็นบางฤดูนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยมะม่วงสามฤดูนะเราไม่ได้ดีเป็นฤดูแต่เราจะต้องดีทั้งอะไรทุกฤดูดีฤดูฝนหรือดีตามกระแสก็ไม่ใช่เราก็ต้องดีโดยพฤติกรรมโดยสันดานสันดานนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเดี๋ยวบอกว่าโอ้ยวันนี้ยะฟัดก็พูดหยาบผู้ล้อก็พูดหยาบไม่หยาบนะครับสันดานไม่ใช่คำหยาบเป็นคำสามัญนี่แหละแต่ว่าความนิยมใช้เนี่ยความนิยมใช้ของคนเราในสังคมเราเนี่ยมักจะนำคำว่าสันดานเนี่ยไปใช้ในเรื่องที่ไม่ดีจริงๆแล้วเป็นคำสามัญที่แปลว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำจนติดเป็นนิสัยนะสันดานนะบางหมัดนะแปลว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำจนกระทั่งติดเป็นนิสัยฉะนั้นมันก็ต้องมีคำขยายสันดานเสียสันดานเสียรู้ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันมีคำว่าเสียมาขยายความมาขยายมันก็เลยรู้ว่าสันดานนี่ไม่ดีใช่ไหมครับไอ้นี่นิสัยไม่ดีทั้งนั้นนิสัยก็คือคำสามัญใช่ไหมครับนิสัยไม่ดีนิสัยดีนั้นเราบางทีบางคำหนึ่งถ้าเลือกใช้ไม่ถูกเนี่ยอย่างคำว่านิสัยผมเจอจันยฟัดจันยฟัดเขาทำอะไรไม่ดีสักอย่างแล้วผมก็พูดกระแทกเสียงนิสัยอย่างเงี้ยดีไหมทั้งที่คำนี้ดีนะครับคำเป็นคำปกตินี่แหละแต่ว่าการสื่อสารการทำเขาเข้าใจทำให้เราเข้าใจไปในอีกลักษณะหนึ่งเราวกเข้ามาเรื่องที่อยากจะคุยกับพี่น้องนะครับเรื่องของการนัสยะแล้วจะเข้าสู่เรื่องของรอมฎอนเพื่อให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้กับเราแล้วอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประตูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา8บานอัลลอฮ์จะเปิดรอเราซึ่งเป็นโอกาสทองประตูนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์ลั่นดานเป็นโอกาสทองของพวกเราแต่ที่จะคุยกับพี่น้องตรงนี้ที่บอกว่าถ้าเราไม่เอาเรื่องที่มันเป็นประเด็นเป็นความบกพร่องของพวกเรามาพูดกันบ้างมันอาจจะเป็นสาเหตุในการบ่อนทำลายความดีของเรากันเองกัดกินความดีส่วนตัวของเรากันเองด้วยตัวของเราเองด้วยน้ำมือของเราเองหรือด้วยคนในของเราเองนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับมีรายงานในตัฟซีรอิบนุกะซีรก็น่าจะมีในกุตุบีในหลายๆเล่มนะครับรายงานตรงกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพิโรธกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีแต่คนขี้เหล้าเมายามีแต่คนในระคุณทรยศฝ่าฝืนดื้อกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยจนกระทั่งถึงที่สุดพระองค์ทรงโกรธทรงพิโรธมากพระองค์จึงทรงนะครับตัดสินให้มาลาอิกะห์นะครับลงมาทำลายหมู่บ้านนี้หรือชุมชนนี้นะครับให้ราบพนาศูนย์ไปเลยให้ราบเป็นหน้ากองเลยมาลีกาก็รับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับลงมาพอลงมาถึงด้านนั้นแหละครับทำท่าจะทำลายหมู่บ้านให้ราบคาบพอทำลายเท่านั้นแหละครับมาลีกาไปเจอคนดีในหมู่บ้านนี้หยุดทำลายเดี๋ยวนั้นเลยไม่เอาและไม่ทำลายแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเห็นกับคนซอแลที่อยู่ในหมู่บ้านคนซอแลที่อยู่ในหมู่บ้านทำความดีละมาสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีคนนี้ทำอยู่คนเดียวเลยทำเยอะมากที่สุดเลยในหมู่บ้านจนกระทั่งทำให้มาลีกะเกรงใจไม่กล้าที่จะทำลายหมู่บ้านนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความดีของคนซอลแลห์คนนี้มาลีกะก็กลับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าไปทำลายหมู่บ้านนี้นะข้าพเจ้าไปแล้วแต่หมู่บ้านนี้นะมีบ่าวของพระองค์อินนาฟีฮาอับดะกะฟุลานันฟุลานันฟุลานันในหมู่บ้านเนี่ยมีบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนดีคนซอลแลห์ในกอในขอเอ่ยชื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ฟังอัลลอฮ์บอกฟาบีฮีฟับดาอูนั่นและไอตัวนั้นละเอาก่อนเลยบังมัดเอาใครก่อนจัดการใครก่อนฮะนั่นและบังฟ้านะละล่อมันก่อนเลย
นี่คุณไม่ได้ว่าบางฟ้ามีคนใหญ่คนดีนะสมมติว่าชื่อฟ้านั่นและไอ้เจ้าฟ้านั่นแหละเอามันก่อนเลยเพราะอะไรฮะเพราะอะไรบางมันมันดีคนเดียวได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับมันดีคนเดียวไม่ได้มันปล่อยให้คนอื่นชั่วและมันก็เอาแต่ดีส่วนตัวเพราะนั้นต้องแบ่งปันความดีของเขาใช่ไหมครับให้กับคนอื่นเตือนคนอื่นได้มันก็จะทำให้สังคมดีนี่สังคมที่ไม่ดีเพราะสังคมไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีคนดีที่ไม่ทำหน้าที่มีคนดีที่ไม่พูดที่ไม่ตักเตือนอัลฮัมดุลิลละบ้านเรายังมีสองทางธรรมใช่ไหมครับถ้าไม่มีสองทางธรรมเป็นไงเนี่ยฮะไม่มีใครพูดไม่มีใครเตือนสัปดาห์ละชั่วโมงก็ยังดีนะอาจารย์สุดีกินอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังทรงเมตตาเออยังมีคนแบบนี้ช่วยพูดช่วยเตือนสังคมก็ต่ออายุยืดอายุไปได้แต่ถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครเตือนเลยสอดีกีนนั่นแหละเอาก่อนเลยเหมือนกับในอดีตใช่ไหมครับพระรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่พูดอมพนำอยู่อะไรล่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้อยากจะคุยกับพี่น้องนะครับว่าต่อไปนี้ให้เราพูดกันบ้างเตือนกันบ้างนะครับว่าเรื่องจริงๆเรื่องที่ถูกเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงมันจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงกันในทางที่ดีผมมีโอกาสอ่านบทความของเชคอุซัยมีนนะครับบทหนึ่งแกเอาเป็นบทคล้ายๆบทคล้ายๆแบบชาอิรนะครับเป็นบทกวีนะครับของนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับมาเขียนในบทความของแกที่ผมเอาเรื่องนี้มาคุยนะครับเพราะว่าไปอ่านแล้วก็มันได้เป็นข้อคิดเชคบอกว่ากวีท่านนั้นนะครับท่านบอกว่ายาดัลละดีมากาฟาฮุซัมบุฟีโรจบินฮัตตาอัสรับบะฮูฟีชาริชาอับบานแปลว่าโอ้เจ้าคนเลวคนชั่วเดือนรอยับทั้งเดือนแกกระบูเรมาพอแล้วรอยับทั้งเดือนยังเลวไม่พอหรือยังชั่วไม่พอหรือจึงต้องมาในระคุณฮัตตาอัสรับบะฮูฟีชาริชาอับบานจนกระทั่งต้องอะไรครับมาถึงขั้นมาทรยศอัลลอฮ์มาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในเดือนชะบานอีกเดือนหนึ่งอีกรอยับก็บุเรพอแล้วชะบานยังไรยังไม่เลิกบุเรยังบุเรไม่พอกอตอาตากูมูบะดาฮูมารู้หรือเปล่ารอยับกับชะบานเนี่ยต่อมาเป็นเดือนอะไรเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งกิยามเป็นเดือนแห่งการประกอบสิ่งที่เป็นศีลธรรมความดีฉะนั้นฟาลาตุซอยยิฟุไอดอนชาฮรออิสยานี่เจ้าจงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าที่ไม่ดีมาตลอด2เดือนเนี่ยมาทำเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เป็นเดือนที่วิเศษที่สุดเป็นเดือนที่ดีที่สุดเถิดอย่าให้เป็นอีกเดือนนึงที่ทรยศและฝ่าฝืนอัลเลาะห์3เดือนติดกันเลยใช่มั้ยครับเวลาอาจารย์ยะฟัดสอนพวกเรารอญับชาฮรุลลอฮ์เดือนรอยับนี่เป็นเดือนของใครบังฟาชาฮรุลลอฮ์เดี๋ยวกูให้ยืนนะตอบไม่ได้นะถ้าเป็นที่โรงเรียนคุณนะกูให้ยืนแล้วเนี่ยพอถามครั้งที่2ไม่ได้กูให้วิ่งจากหน้าโรงเรียนมัสยิดกำลังเรียนลองสักเที่ยวนึงนะเดือนของใครรอยับชาฮรุลลอฮ์เดี๋ยวบังฟานี่ได้วิ่งแน่เลยเนี่ยชาฮรุลลอฮ์เดือนของใครครับเดือนของอัลลอฮ์รอญับชะฮรุลลอฮ์เดือนพิเศษแต่หะดีษส่วนนี้นักวิชาการก็วิจารณ์แล้วนะครับว่าเป็นหะดีษดออีฟรอญับชะฮรุลลอฮ์เดือนส่วนพระองค์เดือนของอัลลอฮ์ชะบานชะฮรีเดือนชะบานเป็นเดือนของใครเดือนของนบีใช่มั้ย2ฟาเลยนี่นะพูดฟานี้โดนฟานี้ด้วยไม่เป็นไรก็พี่น้องกันชะบานชะฮรีเดือนชะบานเป็นเดือนของนบีวะรอมฎอนชะฮรุอุมมะตีแล้วเดือนรอมฎอนเป็นเดือนของใครเดือนของอุมมะเดือนของเหล่าประสบนิกรของนบีทั้งหมดเลยตอนนี้ความพิเศษของ3เดือนเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนส่วนพระองค์เลยนะเป็นเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเดือนรอญับเนี่ยเป็นชูฮูดมุฮัรรอมะเป็นหนึ่งในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามแต่พอมาถึงชะอ์บานกับรอมฎอนเนี่ยก็ชูฮูดมุอัซซะมะเป็นเดือนที่พวกเราต้องให้ความสำคัญให้เกียรตินั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดง่ายๆแล้วก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ตัดพ้อหรือถ้าจะพูดให้หนักสบประมาทไว้แล้วว่าจะมีประสบนิกรราษฎรของนบีจำนวนหนึ่งเนี่ย
ไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญในสิ่งที่เป็นความดีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเอาไว้อันนี้เราข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันแต่ว่าในเดือนชะอ์บานถ้ายังดีไม่ได้รอญับก็ดีไม่ได้ชะอ์บานก็ดีไม่ได้จะมาดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากละเพราะอะไรอ่ะมันติดจนเป็นนิสัยใช่ไหมครับติดเป็นนิสัยเหมือนกับที่หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกว่าอิซากานัตอาวัลุไลลาติมินรอมฎอนเมื่อย่างเข้าสู่ราตรีแรกหรือค่ำแรกของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคืนที่พิเศษแล้วฟุตติฮัตอะบวาบุญญันนะประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะถูกสั่งเลยนะครับไปเปิดทุกบานเลยเปิดให้เกลี้ยงทุกบานเลยวะลัมยุกละกมินฮาบาบุนไม่เหลือแม้แต่บานเดียวที่ปิดเอาไว้อัลเลาะห์ให้เปิดเกลี้ยงเลยนะครับวะตุกละกุอะบวาบุนนิรอนประตูนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะถูกเปิดทุกบานเลยวะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบุนไม่เหลือประตูนรกบานไหนปิดได้เปิดเอาไว้ปิดเกลี้ยงเลยลั่นดานเลยฉะนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษนะครับโอกาสพิเศษที่จะเอื้อต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของพวกเราเอาละเดือนชะอ์บานเดือนรอญับพิเศษยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีประตูสวรรค์เปิดให้ไม่มีประตูนรกปิดให้เราแล้วที่สำคัญก็คือในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นโอกาสที่เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นคนดีได้เพราะปัจจัยเอื้อเพราะสภาพแวดล้อมมันเอื้อตรงไหนอีกอย่างนึงเอื้อตรงที่ว่าไม่มีแรงจูงใจจากภายนอกไม่มีแรงจูงใจจากภายนอกอย่างน้อยๆชัยฏอนที่มันเคยคุกคามเคยรังควานเคยป่วนเรามาเคยปั่นหัวเรามาทั้งปีทั้งเดือนเนี่ยนะครับชัยฏอนอิบลิสและสมุนของมันเนี่ยตอนนี้วะตุซอฟฟะดุชชะยาตีนถูกล่ามถูกจองจำถูกพันธนาการไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีอุปสรรคละอุปสรรคมีไหมครับที่เราจะเป็นคนดีไม่มีอุปสรรคไม่มีมีแต่ปัจจัยอื่นๆปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อและอำนวยต่อการที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นคนดีฉะนั้นถ้าหากว่าเดือนรอญับเรายังไม่พร้อมยังไม่สะดวกยังปรับพฤติกรรมเราไม่ได้นะเดือนชะอ์บานก็เปลี่ยนยังไม่ได้ไม่เป็นไรเดือนรอมฎอนยังมีอีกเดือนนึงซึ่งเป็นโอกาสทองของพวกเราแต่ผมให้พี่น้องคิดแบบนี้นะกันนะครับว่าถ้าเดือนรอมฎอนก็ยังเปลี่ยนมาเป็นคนดีไม่ได้เนี่ยผมว่าโอกาสค่อนข้างจะเป็นไปได้น้อยและอีก 7-8 เดือนที่เหลือว่าเราจะเป็นคนดีได้มันมีความเป็นไปได้มันไม่สายเกินไปหรอกครับแต่ข้อสันนิษฐานความเป็นไปได้เปอร์เซ็นต์มันน้อยผมให้พี่น้องคิดตามแบบนี้ในโอกาสที่มันเอื้อเช่นอย่างกรณีที่ว่าชัยฏอนก็ไม่มีที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเราแล้วปัจจัยอื่นๆเอื้อสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อทุกคนอ่านกุรอานทุกคนทำความดีทุกคนแต่มีเราคนเดียวไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในกรณีแบบนี้เราจะไปโยนความผิดให้คนอื่นได้ไหมครับโยนความผิดไม่ได้เมื่อก่อนเรายังพอจะโยนความผิดหรือป้ายความผิดให้ชัยฏอนได้ก็ชัยฏอนมันมีฤทธิ์นี่มันออกมันแสดงฤทธิ์มันขัดขวางเรามันปั่นหัวเรามันยุยงเราเรายังโยนความผิดป้ายความผิดให้คนอื่นได้แต่ในเดือนรอมฎอนแบบนี้ไม่มีใครนะครับที่อะไรที่เราจะไปโยนความผิดหรือป้ายความผิดให้กับเขามันเหลืออะไรล่ะเหลือเฉพาะนับสู่ของตัวเราแหละนับสูนี้แหละครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่นับสูนี้เพราะนับสูนี้มีอิทธิพลกับตัวเรามากอินนันนับซะละอัมมารอตุนบิซูนับสูนี้แหละนะครับนับสูนี้แหละอัมมารอตุนมันชอบบงการเลยแหละอัมมารอนแปลว่าใช้มันก็อัมมารอนใช้บ่อยใช้มากใช้เยอะมันบงการเราบิซูแต่เรื่องที่เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำไปเนี่ยเราอย่าไปโทษกระดกกระดัดของอัลลอฮ์อย่าไปโทษชาวบ้านชาวช่องแต่มันต้องโทษที่นิสัยของเราชัยฏอนมันเคยป่วนเราเคยอะไรยุยงเรานะครับเคยให้ท้ายเรามาตลอดเคยล่อลวงเรามาตลอดนะครับมันลวงเรามา11เดือนจนกระทั่งเราติดเป็นนิสัยพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยบังฟาเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้แล้วเพราะอะไรอะลงแดงแล้วถ้าเลิกแล้วลงแดงใช่ไหมครับเลิกไม่ได้มันติดนิสัยมันเข้ากระดูกชัยฏอนมันวิ่งมา11เดือนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเลือดเราฉะนั้นทางเดียวที่จะศึกษาว่าพอจะ
ให้เป็นคนดีได้มันต้องเอาเลือดชั่วที่หัวออกด้วยจริงไหมบางฟ้านะครับลองไปโกนหัวดูดิว่าตรงไหนมันมีเลือดอยู่สักกระจุกหนึ่งเอาขวานนะดูตรงคมๆนะนะเฉาะลงไปที่หัวแล้วก็เอาเลือดตรงนั้นออกนี่โบราณเขาสอนไว้แบบนี้ว่ามันต้องเอาเลือดชั่วที่หัวออกเพราะอะไรอ่ะมันคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้หมกมุ่นจะอยู่แต่เรื่องพวกนี้จนกระทั่งใครพูดใครบอกใครสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เตือนมันไม่ฟังแล้วเพราะมันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้เพราะติดจนเป็นนิสัยฉะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดูสิครับคนดีในยุคอดีตเขาทำอย่างไรเขาถึงเปลี่ยนแปลงไปได้คนในยุคอดีตเขาประสบความสำเร็จเขาใช้วิธีไหนเราใช้วิธีของคนในยุคอดีตยุคสลับนี่แหละครับเอาวิธีสลับนี่แหละทำใช่ไหมครับเอาวิธีของคนที่ทำแล้วเขาประสบความสำเร็จเราอย่านึกนะครับว่าวิธีของเราน่ะดีกว่าวิธีของคนสมัยก่อนสลับบอกว่าไม่ดีแล้วครับให้เราคิดพลิกแพงให้เรามีเทคนิคแค่ไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอย่ามองข้ามความสำเร็จที่สลับเขาสร้างเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างหลายอย่างสลับนะครับเพียงแค่เขาได้ยินอายะห์กุรอานสักอายะห์หนึ่งเท่านั้นแหละครับเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้อาจารย์ยะฟัดเล่าหลายเหตุการณ์หลายเรื่องในยุคสลับแค่ได้ยินอายะห์สักอายะห์หนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยใช่ไหมครับเพราะเขาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของอัลกุรอานอย่างน้อยๆอากีดะห์เนี่ยขอให้อากีดะห์ถูกนะครับอากีดะห์ดีอิบาดะห์ดีมุอามะละห์ดีเนี่ยเราเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วแต่นี่เราอยากจะเป็นคนดีของสังคมทำงานดีอะไรดีๆทุกอย่างเลยแต่อากีดะห์เน่าอัลเลาะห์ไม่เอานะครับไอ้ที่ดีๆทั้งหลายที่ว่าดีเนี่ยที่ว่าทำนั่นทำนี่แล้วดีๆๆเนี่ยแต่ถ้าอากีดะห์เน่านะอัลเลาะห์ไม่เอาเลยฉะนั้นพี่น้องต้องให้ความสำคัญอากีดะห์เป็นลำดับต้นเตาฮีดเนี่ยอากีดะห์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าอากีดะห์ไม่ดียังมีชิริกอยู่ยังมีกุรฟาตอยู่ยังมีความงมงายอยู่ต่อให้ความประพฤติดีแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้อิบาดะห์ดีแค่ไหนก็แล้วแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ความสำคัญฉะนั้นให้พี่น้องลำดับความสำคัญนะครับอันไหนสำคัญจำเป็นเร่งด่วนเลยอันไหนสำคัญมากที่สุดอันไหนสำคัญน้อยถ้าพี่น้องลำดับความสำคัญแล้วก็จัดลำดับได้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับพี่น้องมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอากีดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าพี่น้องลำดับความสำคัญไม่ได้อะไรมีคุณค่ามากกว่ากันอะไรมีความจำเป็นมากกว่ากันอะไรรีบร้อนเร่งด่วนมากกว่ากันพี่น้องจะสับสนนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีฉะนั้นมองให้ออกนะครับว่าปัญหาของเราคืออะไรเราไม่ดีตรงไหนเราก็แก้ตรงไม่ดีไอ้ตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็รักษาเอาไว้แล้วก็พัฒนาให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นพี่น้องครับอายะห์กุรอานนะที่อัลเลาะห์บอกกับบรรดาผู้ศรัทธายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอามินูอัลเลาะห์บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีศรัทธาอยู่แล้วแต่บอกอามินูจงอีหม่านไม่ได้หมายความว่าบรรดาผู้ศรัทธาพวกนั้นเขาไม่อีหม่านนะแล้วอัลเลาะห์มาช้าให้อีหม่านแต่ความหมายก็คือจงรักษาอีหม่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ยั่งยืนให้มั่นคงและจงเพิ่มอีหม่านที่ยังบกพร่องอยู่ที่ยังไม่ดีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นการพัฒนาหรือต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี่อัลเลาะห์บอกฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่แล้วเราลองทบทวนดูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีจริงหรือยังถ้าดีจริงจงรักษาเอาไว้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ถ้าตรงไหนยังไม่ดีเราจงแก้ไขในจุดที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและผมเชื่อนะครับจะมีพี่น้องของเราอีกเยอะเลยจะเป็นกำลังใจให้จะช่วยขอดุอาให้ส่งเสริมกันในสิ่งที่จะทำให้สังคมของเราดีขึ้นนะครับจงเปลี่ยนแปลงในระดับประเจกบุคคลก่อนเอาที่ตัวเราก่อนแล้วเราจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นได้ถ้าตัวเราเองเรายังไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีมันก็ยังเหลือจุดดำอยู่ที่ตัวเราอยู่ตรงอื่นเขาอาจจะขาวได้แต่มันยังดำอยู่ที่ตัวเราอยู่นั้นจงเริ่มตัวเราเนี่ยให้ขาวนะครับคนอื่นเขาก็เห็นว่าไอ้ตรงเรานี่ขาวแล้วมันดีเขาก็จะดีแล้วก็ขาวตามเราได้นะครับฝากเป็นข้อคิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับพี่น้องครับฟังจากการอุดรสุไลมัดในวันนี้กับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยผมถือว่ายังไม่สายเกินไปจริงครับที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีขอแล้วข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าท่านในเดือนชาบานเนี่ยเราได้เตรียมตัวในการต้อนรับรอมฎอนด้วยกับการถือศีลอดที่เป็นการถือศีลสุนัตเนี่ยถ้าใครที่รักษาไว้โดยสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแล้วล่ะ
เพราะว่าพี่น้องได้เตรียมใจของตัวเองกับการที่จะต้อนรับรอมฎอนด้วยการถือศีลอดสุนนะแต่ถ้าพี่น้องปล่อยปละละทิ้งโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเลยรอที่จะถือศีลในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเนี่ยซึ่งผมเห็นหลายคนเนี่ยน่าเสียดายว่าเวลาที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมานั่งดิเกตดิตุลละไม่มีการอ่านวีดิตไม่มีการขอดูอาเรียนสิ้นสลามเสร็จก็ลุกขึ้นออกไปเลยคือพี่น้องต้องการชีวิตแค่เป็นวาจิบที่เป็นฟัดดูแต่เพียงประการเดียวส่วนอื่นที่จะเป็นส่วนการที่จะเพิ่มขยายในการที่จะเป็นความดีของตัวเองพี่น้องไม่ใส่ใจไม่ตักตัวไม่เก็บที่จะเป็นเสบียงให้กับตัวเองเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายซึ่งอาจารย์ดูแลได้พูดไว้ตอนต้นเนี่ยว่าเราไม่ใช่เป็นคนดีที่จะมาเป็นตัวอย่างที่บางคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยดีแล้วโดยที่ไม่เอาสุนนะใดๆทั้งสิ้นคิดว่าตัวเองดีแล้วโดยไปเปรียบเทียบกับใครไปเปรียบเทียบกับคนที่มันได้กว่าเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่าแต่ทำไมเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เขาดีกว่าเราอ่ะเราจะได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่ยังใช้ไม่ได้ด้วยกับความประมาทเช่นนี้แหละทีนี้ครับที่มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบกับความตกต่ำอันเนื่องจากเราไม่พยายามที่จะเก็บเสบียงไว้ในชีวิตของเรากับการเดินทางของเราซึ่งมันมีคำกล่าวที่สวยงามมากที่บอกว่าท่านอบูบักเนี่ยไม่ได้นำหน้าพวกท่านในเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการนมาที่มากมายเลยท่านอบูบักก็ถือศีลอดแบบเราเนี่ยหนึ่งเดือนนมาก็ห้าเวลาแบบเราเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าจะมีสุนัขก็มากกว่าเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ท่านอบูบักเหนือกว่าเราก็คือนำหน้าเราด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวอกของท่านสิ่งที่อยู่ในหัวอกของท่านก็คือการรักกันเพื่ออัลลอฮ์และการตักเตือนเพื่อปวงบ่าวของพระองค์ตรงนี้ต่างหากที่สังคมเราไม่มีการตักเตือนมีแต่การด่าทอมีแต่การชี้หน้ามีแต่การประณามเพราะนั้นสภาพสังคมวันนี้ที่อาจารย์ดูแลพูดไว้ตอนแรกเนี่ยเราต้องไม่ขาดคำว่านะซีฮะไม่ขาดคำว่าตักเตือนกันด้วยความปรารถนาดีต่อปวงบ่าวดูแลซึ่งกันและกันเอื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพิ่มเติมอีหม่านให้ต่อกันกับหัวใจของความเป็นพี่น้องที่เราจะดูแลรักใคร่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสังคมวันนี้ยังขาดตัวบกพร่องอีกเยอะและข้อความวันนี้เราก็นำเอามากล่าวเพื่อที่จะตักเตือนกันในฐานะของคนที่ห่วงใยกันเพื่อที่จะกล้าไปสู่ความเป็นบ่าวที่ดีของเราให้ได้ซึ่งในประการต่อมาเนี่ยอาจารย์จะพักจะบอกอะไรกับเราในความเป็นบ่าวที่ดีซึ่งผมบอกกับพี่น้องตอนแรกทบทวนดูซิว่าเราสอบตกหรือเปล่าเราสอบตกไหมถ้าเราสอบตกกลับมาใหม่มาสู่ชัยชนะให้ได้ก็ฟังจากอาจารย์พักครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสิ่งที่คนคนหนึ่งจะเป็นบ่าวที่ดีได้เมื่อสักครู่อาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์ซอดิกินก็พูดได้ครอบคลุมแล้วนะครับแต่ผมจะมุ่งเป้าไปอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของจิตใจถ้าหากว่าหรือในภาษาอาหรับที่เราอาจจะได้ยินคำหลายคำคำว่าหัวใจอัลกอลบุลอะไรประมาณนี้หรือว่าคำว่าเนียดเจตนาคนที่จะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีเจตนาหรือว่ามีหัวใจที่ดีอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในร่างกายของมนุษย์มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งซึ่งถ้าหากว่ามันดีอื่นมันจะดีไปทั้งหมดเหมือนดังเช่นเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการก็พูดเช่นเดียวกันบอกว่าหัวใจก็คือเหมือนกับเป็นกษัตริย์ที่คอยควบคุมกองทหารของร่างกายหัวใจคอยคุมปากคุมตาคุมจมูกคุมมือคุมลิ้นคุมเท้าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่หัวใจทั้งสิ้นเลยเหมือนกับที่อุลามาได้พูดถ้าหากว่าหัวใจดีก็คือกษัตริย์ดีอาจารย์ดุลละท่านใช้บ่อยนะครับประสบนิกรก็คงจะดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่ากษัตริย์ไม่ดีก็คือหัวใจที่ไม่ดีนบีมุฮัมมัดก็พูดเช่นเดียวกันว่างะสิ่งต่างๆมันก็จะเสียไปด้วยนบีก็บอกในท้ายหะดีษบอกว่าอัลลอฮิยัลกอลพึงรู้พึงทราบเถิดว่าอันนั้นแหละคือหัวใจหัวใจหรือเจตนาเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นพื้นฐานเลยนะครับการที่เราจะฟังคำนาสิจากอาจารย์อับดุลลอฮ์แล้วก็เกิดผลกับการดำรงชีวิตของเราเราก็ต้องมีเจตนาหัวใจที่ดีถ้าเรายังแข็งเคืองในความรู้สึกกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เวลามาเตือนอาจารย์อับดุลลอฮ์ที่เตือนผมด้วยนะเรามีความรู้สึกคาดเคลื่อนหรือมีความรู้สึกไม่มั่นใจใ
ในการตักเตือนเราก็จะรับฟังคำนัสีฮัตแบบครึ่งๆรับบ้างไม่รับบ้างแต่ถ้าเราคิดว่าบุคคลนี้แหละเขามาตักเตือนเราด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺสุภาณอวตาราอินชาอัลลอฮ์เราก็จะรับคำนัสีฮัตไปปฏิบัติแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เต็มที่การที่เรามีหัวใจที่ดีเนี่ยมีตัวอย่างมากมายเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกนะครับว่าเราคงเป็นตัวอย่างให้กับเราใครไม่ได้ผมยังเป็นตัวอย่างให้ลูกไม่ได้เลยบางเรื่องนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าน่าเสียใจนะเรานี่ไม่ได้เสียเซี่ยวของซาลาฟเลยคือได้แต่พูดชื่อซาลาฟแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรดองยุ่งอะไรกับซาลาฟเขาเลยในเรื่องของทุกเรื่องแหละครับเพราะซาลาฟนี่เขาไม่ได้ในเรื่องอิบาดะห์อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาละหมาดงดงามละหมาดอาบน้ำละหมาดเป็นลมแล้วก็มีแต่คนเสียสละในศาสนาคือสละเขาสำเร็จทุกเรื่องวิชาการเขาประสบความสำเร็จก่อนหลังจากนั้นอิบาดะห์เขาก็ประสบความสำเร็จการเป็นบ่าวที่ดีการจัดวางเรื่องราวของเป็นตัวอย่างประชาชาติประสบความสำเร็จสลับนี่เขาอาณาจักรของเขานี่กว้างใหญ่ไพศาลจนกระทั่งถึงสเปนคนนี่นะครับคนอย่างคนอาหรับเนี่ยเดินแต่ท้องทะเลทรายใส่รองเท้าคูฟรองเท้าบูทเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยข้ามทะเลยิบรอนตาข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปเนี่ยแล้วไปยึดหรือว่าไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ในอิสปาเนียเนี่ยที่โปรตุเกสที่สเปนเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าคนเหล่านี้มีแค่กำลังอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยไปไม่ได้แต่ด้วยอีมานด้วยศรัทธาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถพูดถึงขอบเขตหรือขอบข่ายของซาลาฟได้นะครับที่ขยายอาณาจักรอย่างมากมายมหาศาลจนกระทั่งหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าแถบทางด้านอินเดียเนี่ยถึงแน่ๆแล้วนะแถบทางด้านเลยมาเนี่ยเกือบจะถึงจีนด้วยซ้ำฐานเนี่ยนะครับบิลาดุมมินวะรออินนะฮัดเนี่ยฐานทั้งหลายตอญิกิสถานเติร์กเมนิสถานเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในยุคซลัฟทั้งสิ้นเลยนี่คือความเจริญแต่เราต่างหากที่รับมรดกความเจริญของซลัฟมาแล้วเราก็ล้มเหลวทุกด้านเหมือนกันล้มเหลวทั้งด้านอะกีดะห์เราล้มเหลวก่อนพออะกีดะห์เราล้มเหลวทุกอย่างเราจะล้มเหลวตามเป็นเขาเรียกว่าถ้าเราบอกว่าอาจารย์ซอดิกินเหมือนกับโดมิโนนะล้มเป็นโดมิโนเลยคือจากอะกีดะห์พังพออะกีดะห์พังปุ๊บอิบาดะห์ก็พังพออิบาดะห์พังปุ๊บบิดอะห์ก็เยอะมันสอดคล้องควบคู่กันมาในยุคสมัยหนึ่งเราเห็นนะครับว่าคนเนี่ยเวลาไปถึงไหนเนี่ยเอากุโบตามไปด้วยเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะด้วยความเชื่อปฏิบัติอามันอิบาดะห์ในแถบที่เปอร์เซียเจริญรุ่งเรืองขึ้นมายุคนึงช่วงเวลาเสี้ยวนึงเนี่ยปรากฏว่าเวลาไปเผยแพร่ตรงไหนก็มีวะลีซอลิฮีนเอาไปด้วยเอากุโบตามไปด้วยเหมือนอย่างเช่นพวกเราดูคนไทยสิคนไทยเนี่ยนะเวลาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาความเชื่อตัวเองไปบอกกับเขาด้วยฝรั่งมังค่าสมัยนี้นะต้องเชื่อเงินของคนไทยนะซื้อสโมสรที่อยู่ทางอังกฤษเนี่ยให้ฝรั่งเนี่ยไหว้พระนะมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงฝรั่งเขาไม่ได้เชื่อพระนะแต่ต้องทำเพราะเงินของคนไทยคนไทยก็เอาความเชื่อของตัวเองเนี่ยไปหมกให้กับฝรั่งด้วยว่าฝรั่งตาน้ำข้าวที่เตะฟุตบอลเนี่ยนะแกต้องห้อยพระด้วยนะแกต้องมีพยัญด้วยนะแกต้องมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ด้วยนะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเป็นความเชื่อที่เราบอกว่าเพราะคนมันพังจากอะกีดะห์ของตัวเองความเชื่อของตัวเองพออะกีดะห์พังอิบาดะห์ก็จะพังตามมาพออิบาดะห์พังตามมาเหลืออย่างเดียวคือมุอามะละห์สวยงามมุอามะละห์ดีดีคนนี้เป็นแต่แค่คนดีแต่ดีน่ะไอ้อื่นน่ะเจ๊งแล้วก็เน่าเฟะหมดเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเริ่มต้นของเราที่ผมอยากจะช่วยให้พี่น้องเขาเรียกว่าเราร่วมมือกันนะก็คือว่าเรามาสอบดูจิตใจของเราซะก่อนมาดูหัวใจของเราให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่มีความเข้มแข็งและมีความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเรามีเนียดแบบนี้นะครับมีความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขานำหน้าเราหลายขุมกำลังเนี่ยนะอย่างเช่นที่อาจารย์ซอดีกินพูดเมื่อสักครู่ว่าอบูบักเนี่ยเขาก็ละหมาด5เวลาเหมือนเรารักษาซุนนะห์กอบลียะห์บะดียะห์เหมือนเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเหมือนเราถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเหมือนเราถือศีลอดในเดือนชะอ์วานเหมือนเราไปทำฮัจญ์เหมือนเราอาจจะลำบากกว่าเราอ่ะนะเราสบายกว่าเขาต้องขี่อูฐขี่ม้าขี่พาหนะในยุคนั้นแต่เราขี่เครื่องบินไปเขาทำอุมเราะห์เหมือนกับเรา
แต่สิ่งที่มันต่างจากเราคือหัวใจเขาไม่เหมือนเราหัวใจที่เสียสละเพื่อศาสนาหัวใจที่เห็นอะไรว่ารอซูลใช้อะไรแล้วคนเหล่านี้จะหยิบใช้เป็นประการแรกจะหยิบเป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเหมือนกับที่เราได้ยินจากผู้รู้นักวิชาการพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอัลกุรอานนั่นคือบอกถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์วะซาริอูอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเร่งรีบนะได้ยินความดีอะไรเนี่ยเขารีบทำเขารีบตอบรับเขาไม่แชร์เชื้อนเขาไม่ไปนั่งกลับไปนั่งคิดถามเดี๋ยวถามเมียก่อนที่เมียว่าไงไอ้นั่นว่าไงไอ้นูนว่าไงคนนั้นว่าไงคนนี้ว่าไงตรงกับโต๊ะครูฉันหรือเปล่าหรือไม่ตรงอย่างไรเขารีบเลยรีบตอบรับเราไปดูในตัวอย่างเนี่ยมากมายมหาศาลเหมือนกับเราบอกเราก็รู้สึกท้อใจเหมือนกันนะว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวอย่างให้ใครไม่ได้เลยสักคนนึงนอกจากต้องหยิบยกซอฮาบะห์แล้วก็มองเหมือนกับถ้าเราจะพูดให้มันผมคนพูดหยาบอ่ะนะก็เหมือนกับมองเครื่องบินเหมือนกันนะพวกเราเห็นสลับน่ะลอยสูงเด่นแต่เราเนี่ยไปยังไงก็ไปกันไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงคือใจของเรานี่แหละปรับปรุงซะก่อนว่าใจของเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้อะไรเราซุนใช้อะไรเนี่ยพยายามและพยายามทำให้หัวใจของเรานะให้บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดอย่าให้มีการโอ้อวดอย่าให้มีการเขาเรียกว่าเดียดฉินนินอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นการทำให้ทำลายหัวใจอันบริสุทธิ์ของเราชายคนหนึ่งเป็นคนที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องอพยพก็ได้ในวันที่นบีให้ในวันที่อัลลอฮ์เนี่ยให้นบีอพยพชายคนนี้เนี่ยเป็นคนอายุมากเป็นคนป่วยอยู่ในเมืองมักกะห์นบีและซอฮาบะห์ก็อพยพไปอยู่เมืองมะดีนะห์ทุกวันเดินมาที่มัสยิดฮารอมเนี่ยก็เห็นแต่รูปเจเวตรอบมัสยิดฮารอมแล้วก็เห็นกุเรชเนี่ยเคารพรูปเจเวตต่างๆนานามากมายตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกผ่อนผันนบีบอกว่าคุณไม่ต้องไปนะเพราะคุณอายุมากแล้วอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะเสียชีวิตอัลลอฮ์จะให้สวรรค์กับคุณไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นมุสลิมแต่ว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในสภาพที่อพยพไม่ได้เพราะว่าแก่มากอายุมากแต่ปรากฏว่าด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของเขานะเห็นอยู่รอบข้างเนี่ยเต็มไปด้วยชิริกเนี่ยไม่รู้แหละฉันจะต้องไปถึงมะดีนะห์ให้ได้จะต้องไปกุจุบนบีให้ได้จะต้องไปละหมาดกันหลังนบีให้ได้นึกถึงว่าอะไรนึกถึงว่าซอฮาบะห์ที่เขาอพยพไปแล้วเนี่ยเขาอพยพไปอยู่กับนบีเขาอพยพไปละหมาดข้างหลังท่านนบีเวลาป่วยนบีก็มาเยี่ยมเวลาร่วมทำสงครามก็ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดเขาเลยตัดสินใจแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะอพยพและนบีผ่อนผันเนี่ยเขาก็อพยพไประหว่างทางไม่ถึงมะดีนะห์กลางทางกันนั่นเองปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะตุลมุตดึงวิญญาณเขาออกไปไม่ถึงทางครับพี่น้องแต่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่เหี้ยมหาญด้วยจิตใจที่ต้องการที่จะถวายความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแค่กลางทางแค่นั้นเองแต่อัลลอฮฺบอกเรื่องนี้เนี่ยในซูเราะห์อันนิซาเนี่ยนะครับบอกให้กับ นบีมุฮัมมัดที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นู่นบอกว่ามีชายคนหนึ่งออกมาจากบ้านของเขาด้วยจิตใจที่อพยพมาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลคนนี้เสียชีวิตระหว่างทางนบีเนี่ยเล่าที่เมืองมะดีนะห์แล้วเขาก็เสียชีวิตระหว่างทางจริงๆฟาอัจรูฮูอิลัลลอฮ์ผลบุญของเขาเนี่ยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการบอกว่าผลบุญของเขาเนี่ยไม่สามารถคณานับได้ว่าผลบุญของเขาเท่าไหร่50 60 100 700 7เท่า 5,000 6,0007,000 ร้อยรวง700รวงไม่รู้ฟาอัจรูฮูอิลัลลอฮ์ผลบุญของเขาหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวไปรับรางวัลกับอัลลอฮ์เต็มๆเองนี่คือผลบุญอันยิ่งใหญ่ของคนหัวใจบริสุทธิ์นะและคนหัวใจบริสุทธิ์นี่มากมายเลยในหมู่ของซอฮาบะห์นี่คือสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นก็คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีอันเนื่องมาจากว่าอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์เวลาพระองค์ทรงคัดเลือกเนี่ยพระองค์ดูที่หัวใจอ๋ออย่างยาฟัดเนี่ยให้มาเกิดเมืองไทยเนี่ยละดีแล้วไปเรียนมาดีนะมาสักหน่อยมาบรรยายนะหัวใจแบบนี้อย่างอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่หัวใจแบบนี้นี่ต้องตั้งเป็นซอฮาบะห์นบีอัลลอฮ์ดูที่หัวใจของคนนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรานี่เราอยากจะเพื่อที่จะให้เราใกล้กับ
เครื่องบินที่มันบินลิบเห็นแค่ไฟเฉยๆเนี่ยนะบ้างคือเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลแล้วนี่ปรับปรุงหัวใจของเราซะนะให้หัวใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ดูชายคนนี้เป็นตัวอย่างว่าเขาไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ผลบุญของเขานั้นณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์สติกินครับครับพี่นะครับอาจารย์ยาฟัดได้ยกถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายเปรียบเทียบกับชีวิตของชาวซะลาฟซึ่งมีคำพูดคำหนึ่งผมว่าเป็นความพูดที่เศร้าที่สุดสำหรับบรรยากาศในงานวันนี้แหละอาจารย์บอกว่าชาวซะลาฟเนี่ยประสบผลสำเร็จทุกเรื่องทำดุลิลละแต่พวกเราเนี่ยล้มเหลวทุกเรื่องอัสตักฟิรุลลาห์พี่น้องครับสภาพสังคมทุกวันนี้มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ไม่ต้องถามใครครับถามตัวเราเองว่าตัวเราเป็นเช่นนั้นไหมซึ่งคำกล่าวในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าละอุซิมุบินนัฟซิลลาวามะอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยขอสาบานด้วยจิตใจที่ประณามตนเองซึ่งมีคำอธิบายจากท่านฮะซันอับบาซีบอกว่าเราจะไม่พบมุบินคนใดที่ไม่ตำหนิตัวเองจะไม่พบมุบินคนใดที่ไม่ตำหนิตัวเองเขามักจะถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันต้องการอะไรจากคำพูดของฉันคนที่เป็นมุบินเนี่ยเขาจะถามว่าเขาที่เขาพูดออกไปเนี่ยเขาต้องการอะไรที่พูดออกไปฉันต้องการอะไรจากการกินการดื่มของฉันเขาจะถามตัวเองอยู่เสมอซึ่งคนชั่วผู้ฝ่าฝืนเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เคยตำหนิหรือตั้งคำถามใดๆกับตัวเองเลยคนชาวซะลาฟเนี่ยคนที่เป็นมุมินเนี่ยเขาจะถามว่าเขาพูดทำไมที่พูดออกไปในพูดทำไมแล้วเขากินเขาดื่มเข้าไปเนี่ยเขาจะถามว่าเขากินเขาดื่มเข้าไปเพื่ออะไรซึ่งเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบที่บอกตัวเองเพื่อที่จะยึดโยงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพูดออกไปเนี่ยมันผิดหรือถูกมันเป็นสิ่งที่ไปเสริมให้คนเขาทำดีหรือไปทำให้คนเขาทำความชั่วหรือไปติฉินนินทาเขามันเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองหรือการตำหนิตัวเองว่าฉันพูดทำไมแล้วเวลาเขาจะกินจะดื่มอะไรนะครับเขาพิจารณาแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะกินจะดื่มเข้าไปเพื่ออะไรสิ่งที่มันกินเข้าไปเนี่ยเป็นของฮารอมไหมหรือมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่เติบโตมาจากสิ่งที่มันฮารอมแล้วมันก็ถูกไฟเผาผลาญเป็นประการเนี่ยเขาถามกับตัวเองเขาบอกกับตัวเองเขานึกถึงตัวเองเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะตอบคำถามกับอัลลอฮ์ยังไงแต่เรากลับเป็นคนที่ไม่เคยตั้งคำถามใดๆกับตัวเองเลยว่าพูดทำไมเนี่ยพูดทำไมทุกวันนี้เราจะเห็นคนที่พูดมากในสังคมไม่เคยพูดดีเลยพูดแต่เรื่องชั่วๆพูดแต่เรื่องที่จะโจมตีใส่ด้านคนอื่นเขาพูดทำไมถามตัวเองบ้างไหมและคำพูดเช่นนี้ไหมที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ด้วยกับอะไรครับด้วยกับคนที่ไม่เคยตำหนิตัวเองมักที่จะตำหนิชอบที่จะตำหนิคนอื่นมากกว่าที่จะตำหนิตัวเองเพราะฉะนั้นที่นะครับสังคมวันนี้อย่าให้มันต้องหาชนะอย่าให้ต้องพินาศด้วยกับน้ำมือของเราเลยอย่าพยายามที่จะขวนขวายสะสมไอ้ความพินาศที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยกับน้ำมือของเราเลยครับเลิกเถอะครับเรากลับมาเป็นคนที่เป็นบ่าวที่ดีขอรอดีกว่าไหมจะทำยังไงถามอาจารย์ดูแลครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดเรามีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านกับอดีตที่ผ่านมาของพวกเราทุกคนนะครับผมเองก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดแล้วก็ความบกพร่องเยอะพอสมควรในหลายๆเรื่องเราท่านทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อผิดพลาดแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะได้ฟอกซักฟอกตัวเรานะครับให้ขาวสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อเรามีมลทินเนี่ยนะครับถ้าเราขจัดมลทินหรือชำระล้างมลทินของเราได้เราก็จะกลายเป็นคนสะอาดอัลเลาะห์อาจจะต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ให้เราเริ่มต้นจากการเป็นคนที่มีมลทินหรือรอยแห่งความผิดบาปต่างๆเหล่านี้แปดเปื้อนตัวเราบ้างอัลเลาะห์ก็แนะนำวิธีว่าถ้าอยากจะให้มลทินหรือความผิดบาปต่างๆเหล่านี้หมดเกลี้ยงจากตัวเรานะครับมันก็มีโปรแกรมให้ทำตั้งหลายโปรแกรมผมอยากจะแนะนำกับพี่น้องสั้นๆนะครับเพื่อให้เราได้เป็นคนดีแต่โดยเร็วเลยก็คือให้เราอิสติกฟารสำนึกผิดแล้วก็สารภาพผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือวิธีหรือโปรแกรมที่ทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีได้เร็วที่สุดอาจจะเพียงแค่ลมหายใจอึดใจเดียวเราก็เปลี่ยนเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุบะนีอาดัมคอตออุนลูกหลานของนบีอาดัมทุกคนล้วนแล้วแต่มีความผิดด้วยกันทั้งสิ้น
มากน้อยอยู่ที่เคสของแต่ละคนนะครับแต่ทุกคนมีความผิดว่าค่อยรุนคตออีนะตวาบุญแต่คนที่เคยมีความผิดที่เป็นอดีตของตัวเองนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีได้โดยการอิสติกฟารกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกผิดฉะนั้นวันนี้นะครับเราเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนที่ไม่ดีมาเป็นคนที่นะครับยังไม่ต้องถึงกับดีแล้วครับเอาแค่ไม่มีความไม่ดีนะของที่เป็นของที่ไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันเหลือติดตัวก็แล้วกันเคลียร์เรื่องนี้อันไหนที่เรื่องที่ไม่ดีสะสางให้หมดสะสางให้หมดจนกระทั่งเราไม่มีประวัติอะไรที่ด่างพร้อยติดตัวเราถึงแม้ความดีของเราจะยังไม่เยอะมันก็มีคุณค่าแล้วนะครับสำหรับเราเราอาจจะมีความดีเยอะแต่ในเวลาเดียวกันความไม่ดีก็เยอะอัลลอฮ์ก็จะเอาเราไปชำระโทษไปดำเนินคดีจนถึงที่สุดเสียก่อนแล้วจึงจะปล่อยเราให้ไปรับผลบุญความดีแต่ถ้าเราเคลียร์ตัวเราจนกระทั่งเราไม่มีไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยติดตัวเราแล้วเขาเรียกอะไรเซซิโร่ใช่ไหมบังหมัดนะสตาร์ทใหม่เลยนับศูนย์ใหม่ถึงแม้ความดีของเราจะมีเพียงแค่ประการเดียวเราก็เป็นชาวสวรรค์ได้แต่ถ้าความดีกับความชั่วพอๆกันนะบังหมัดว่าเราจะไปไหนก่อนฮะเอาบังฟ้ากาญจนบุรีก็ได้นะสมมติว่าบังฟ้าเนี่ยมีความชั่ว100แต้มแล้วก็มีความดี100แต้มถ้าเป็นบังฟ้าน่ะมีเท่าๆกันแบบนี้บังฟ้าจะให้ไปไหนฮะใบหน้ามันซิลาเตนน่ะเหรอฮะอ้าวใครเป็นครูมั่งเนี่ยครับครูฟ้าครูฟ้าอ้วนเนี่ยนักเรียนทำคะแนนได้อย่างละครึ่งเท่าๆกันบางฟ้าจะให้ไปไหนจะปรับตกซ้ำชั้นหรือจะให้เลื่อนให้เลื่อนแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮฺตะอาลาอาลัมด้วยความยุติธรรมของพระองค์ความดีหนึ่งความดีอัลลอฮฺทรงปูนให้เป็นสิบเท่าใช่ไหมครับทำความดีหนึ่งเนี่ยหนึ่งความดีเนี่ยอัลลอฮฺทรงเพิ่มให้เป็นสิบฉะนั้นไอ้ที่แกมีร้อยหนึ่งน่ะความดีที่เป็นต้นทุนของแกเท่าไหร่เองสิบและไอ้ความชั่วร้อยหนึ่งล่ะร้อยเท่ากันเนี่ยความชั่วมันหนึ่งต่อหนึ่งก็เท่ากับความชั่วของแกสะสมไว้ตั้งร้อยหนึ่งแกเลยมีชั่วร้อยหนึ่งแต่ไอ้ความดีของแกที่มีร้อยความดีเนี่ยจริงๆและต้นทุนของแกแค่สิบความดีหน้าไปไหนก่อนเนี่ยถ้าเราโดยความยุติธรรมแล้วเราก็ต้องเอาไปเคลียร์ก่อนฉะนั้นเราเชื่อเราศรัทธาในเหตุผลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยุติธรรมของพระองค์นะครับว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะซักฟอกเราให้สะอาดก็ให้เจอสิ่งที่เป็นมลทินต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการขัดเกลาเราทองนะครับถ้าเราต้องการให้มันสุกอารามเนี่ยมันต้องเผาไฟแรงๆบางฟ้าใช่มั้ยครับนมเนยที่เค้าที่ราคาแพงๆนะเค้าเอาไปเคี่ยวนานมั้ยเดี๋ยวร่วงเค้าไปเคี่ยวนานมั้ยบางฟ้าใช่ไหมครับเขาไปตุนจนกระทั่งนั่นแหละฉะนั้นที่เราต้องเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ระวังโดนกล้องนั่นไงว่าแล้ว เป็นไงอัลลอฮ์ก็เลยให้มีมาตรการในการลบล้างความผิดต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นที่ผมแนะนำเลยก็คือเริ่มต้นจากอิสติกฟาร์ก่อนแล้วทำความดีเสริมชดเชยไปเรื่อยๆฟารดูเราอาจจะขาดตกบกพร่องทำฟารดูในสิ่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยรักษาเอาไว้ให้มันเคร่งครัดแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เสริมขึ้นไปเพื่อให้ชดเชยทดแทนกับสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องมาเพราะว่าถ้าเรามั่นใจกับอัลลอฮ์เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญากับเราไว้แล้วว่าพระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะอภัยโทษและเคลียร์ให้เราสะสางเราชนิดที่ว่าไปชนิดที่ว่าเกลี้ยงสะอาดเลยก็คือการตอบะอัตตาอิบูมินัซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวจริงๆอดีตจะชั่วช้าแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่คนดีเลยอ่ะมีแต่คนเรียกว่าคนชั่วแต่ถ้าเขาเตาบ้าตัวกับอัลลอฮ์เขาจะกลายเป็นคนดีที่สุดของอัลลอฮ์ได้จำได้ไหมครับฆาตกรต่อเนื่องซัดดาร์จำได้ไหมจำได้ปะฆาตกรต่อเนื่องรู้จักองคุลีมานไหมหนูว่ารู้จักองคุลีมาน นบีเล่าในยุคอดีตมีคนที่ฆ่าคนตายเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะฆ่ามากี่ศพ99แต่วันนึงคิดต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะเป็นคนชั่วเหมือนเดิมแล้วสำนึกผิดแล้วใช่ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสไหมให้โอกาสจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายนะมาลีกาแห่งความเมตตาลงมาแย่งเพื่อที่จะเอาศพเอาวิญญาณเขา
ไปสมนาคุณความดีในฐานะที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะเขาเริ่มต้นจากการอิสติกฟาอัลลอฮ์ยังบอกนบียังบอกลองทะเตาบ้าแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ถือว่าเหมือนกับคนไม่เคยทำความผิดมาก่อนศูนย์เลยนะครับเริ่มต้นใหม่เลยเปิดบัญชีใหม่เลยฉะนั้นขอให้เรามั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาเรามั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะรักเราหรือเราทำด้วยความศรัทธาด้วยความรักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพร้อมจะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างลุยน้ำลุยไฟอะไรถ้าอัลลอฮ์บอกนะแล้วเราเชื่อเราศรัทธามั่นใจกับพระองค์เราทำได้เพื่อให้เราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักแม่นบีมูซาไหมครับบังหมัดรู้จักแม่นบีมูซานะตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามคลอดมาใหม่ๆทำยังไงเอ่ยหึแม่นบีมูซารักลูกไหมบังฟ้ารักลูกแม่นบีมูซารักนบีมูซามากที่สุดเลยแต่ตอนเนี้ยทหารมันรุกมาละทหารมันอะไรไล่ล่าปราบปรามมาตลอดเลยเจอทารกเด็กผู้ชายที่ไหนฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งแล้วลูกของตัวเองที่เลี้ยงมาให้นมมาตอนนี้เริ่มร้องแล้วเสียงดังแล้วถ้าเสียงแวะแวะออกมานี่ทหารมันรู้ขึ้นมานี่มันเป็นไงมันจับไปฆ่านบีมูซาเป็นไงครับไม่รอดแน่แถวนี้แต่ด้วยความศรัทธาของแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำเลยแต่เพราะศรัทธากับอัลลอฮ์เชื่อกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยังไงว่าเอาให้นาอิลาอุมมีมูซาอันอารุบดีอีเรามีวะฮีกับแม่มูซามูฮัมแม่มูซาเอ๋ยเจ้าให้นมไปตามปกติแล้วไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสให้นมไปอย่างกล่าวให้ไปฟาอิซาคิฟติอะลัยฮิฟะอัลกีฮิฟิลยัมมิแต่ถ้าว่าถึงวันหนึ่งที่เจ้ากลัวขึ้นมาจริงๆกลัวว่าฟิรอูนมันจะให้ทหารมาจับตัวลูกจะไปฆ่าแล้วก็ทำยังไงอ่ะฟะอัลกีฮิฟิลยัมมิจับลูกใส่ชะลอมแล้วปล่อยลอยน้ำไปเลยถ้าเป็นบางฟาบางฟาทำลงไหมฮะทำไม่ลงอ่ะฟานี้ทำลงไหมจับลูกของเราเนี่ยเลี้ยงมาแอบเลี้ยงมาตั้งนานอ่ะแอบเลี้ยงลักลอบเลี้ยงมาพอถึงวันหนึ่งจะจับใส่ชะลอมแล้วปล่อยลอยน้ำให้ทำแต่คนที่ศรัทธากับอัลลอฮ์คนที่เขาไว้ใจอัลลอฮ์เขาทำนี่คนดีเขายอมทำเพื่ออัลลอฮ์แม้กระทั่งจะต้องสูญเสียเลือดเนื้อเชื้อไขเลือดในอกของตัวเองเขาก็ทำได้เพราะเพื่ออัลลอฮ์ในที่สุดตัดสินใจอาบน้ำแต่งตัวลูกรอเลยใส่ชะลอมปล่อยลอยน้ำไปอินนารอดดูฮีไลกีวายาอิลูฮุมินันมุรสลีนเชื่อเราสิแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้แล้ววันหนึ่งจะเอาลูกกลับมาสู่อ้อมกอดได้ในที่สุดทำไมอ่ะนบีมูซากลับมาในสภาพที่ไปเติบโตอยู่ในวังของศัตรูเพราะอะไรไหมเพราะแม่ของนบีมูซาเชื่อว่าจะรักลูกแค่ไหนก็แล้วแต่จะห่วงหาดูแลประคับประงมปกป้องลูกได้ดีไหนแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังสู้อัลลอฮ์รักไม่ได้ก็ยังสู้อัลลอฮ์ปกป้องให้ไม่ได้งั้นฝากกับอัลลอฮ์ดีกว่าชีวิตเรากับมันกันเราดีได้แค่นี้บอกกับอัลลอฮ์บ่าวดีได้แค่นี้บ่าวขอสำนึกผิดขอเริ่มต้นใหม่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ขอพระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้ขอพระองค์ทรงประทานโอกาสที่ดีให้ผมเชื่อว่าอดีตที่ผ่านมาของเรานะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยู่ที่เรารู้จักที่จะใช้โอกาสตรงนี้ฉะนั้นรอมฎอนที่จะถึงอยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมเชื่อว่าคงเป็นโอกาสทองของอีกหลายๆคนนะครับที่จะเปลี่ยนปฏิทินของตัวเองเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองจากคนที่อาจจะยังไม่เคยดีหรือดีน้อยกลายมาเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่ดีกว่าอดีตของตัวเองได้นะครับขอดุอาอาจารย์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ครับอาจารย์บิลลอสุเลมัดจบด้วยกับคนที่มีความหวังแล้วก็ขอดุอาให้เราทั้งหลายนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในเดือนอมาตอนนี้แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพี่ครับหลายคนครับเป็นคนดีในเดือนรอมฎอนแต่เมื่อรอมฎอนจากไปสักพักนึงครับบรรยากาศของรอมฎอนมันเริ่มจางหายเนี่ยเราก็กลับไปเป็นคนเดิมเหมือนเดิมเพราะเราห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นความดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับคนดีก็ขออย่าให้เราเป็นเช่นนั้นเลยแล้วก็ถ้าจะพูดกันแล้วครับชาวเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เอาตัวรอดได้เราอาจจะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้แต่พี่น้องครับบนโลกใบนี้มีประชากร 7,000 ล้านคนโดยประมาณเป็นมุสลิม 2,000 ล้านคนและที่ไม่ใช่มุสลิมอีก 5,000 ล้านคนแสดงว่าโลกเอียงไปทางไหนโลกเอียงไปทางที่มันไม่ใช่อิสลามเพราะเรามีประชากรที่น้อยกว่าแต่ในขณะเดียวกันครับในความน้อยกว่าของประชากรเนี่ยมีอัลลิมท่านหนึ่งพูดไว้
อย่างน่าคิดที่เราน่าที่จะรับเอาคำพูดเนี้ยไปตรึกตรองและสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาท่านพูดไว้บอกว่าจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าการที่ชะรีอะห์และฮุกมขอร้องหายไปจากหน้าแผ่นดินจะมีความชั่วอันใดที่เลวร้ายไปกว่าชะรีอะห์ก็คือกฎหมายขอร้องและฮุกมขอร้องก็คือบทบัญญัติขอร้องเนี่ยมันหายไปจากหน้าแผ่นดินมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วที่อิสลามไม่สามารถที่จะมาครองโลกได้และท่านพูดต่อไปบอกว่าและจะมีความดีอันใดที่ล้ำเลิศไปกว่าการทำงานเพื่อเชิดชูอิสลามและการพิทักษ์กฎหมายของพระองค์ให้กับมนุษย์นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองเพื่อความอยู่รอดของประชากรอิสลามให้อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับบทบัญญัติด้วยกับหลักการด้วยกับอันอิสลามไม่เช่นนั้นแล้วพี่น้องครับทุกวันนี้สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะเป็นคนที่เอาตัวรอดในเดือนรอมฎอนได้คนนึงแต่พี่น้องของเราอีกเท่าไหร่ที่ไม่สามารถจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องของเราอีกเท่าไหร่ที่ต้องตายที่ต้องหลั่งเลือดในเดือนรอมฎอนด้วยกับน้ำมือของศัตรูเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเอาตัวรอดได้อินชาอัลเลาะห์แต่พี่น้องของเราครับที่ไม่แม้แต่จะถือศีลอดที่ไม่สามารถจะฉลองชัยในวันอีดได้นี่คือความอัปยศที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเอาฮุกมขอร้องกลับมาเอาชะรีอะห์ขอร้องกลับมาให้ยืนหยัดอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับอะไรครับอัสลิห์นัฟซะกะวะดูไกรกะจงปฏิรูปตัวท่านเองและจงเรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทำพี่น้องครับช่วยกันนะครับทำหน้าที่นะครับเพื่อชัยชนะของพวกเราทุกคนบนหลักฐานการยืนหยัดต่ออันอิสลามครับนี่คือนาทีสุดท้ายของการพูดคุยในวันนี้และมีคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาครับขอถามอาจารย์ดุลละสุเลมานครับถามว่าเด็กกำพร้าที่แม่ของเขาเนี่ยนิกาใหม่เด็กกำพร้าที่แม่ของเขานิกาใหม่เพราะว่าเขาได้พ่อใหม่นิกาใหม่ก็ถือว่าได้พ่อใหม่แต่ถามคำถามถามว่าจะยังเรียกเด็กเหล่านี้ว่าเป็นเด็กกำพร้าอยู่หรือไม่ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดในกรณีของเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่เป็นประสบมวัยนะครับที่ยังแม้อเกนบาเล็กถึงแม้ว่าคุณแม่นะครับจะสมรสใหม่จะนิกะห์ใหม่แล้วก็ตามนะครับมีสามีใหม่แล้วก็ตามเด็กคนนั้นยังถูกเรียกว่าจะติมอยู่เพราะว่ายังไม่มีคือว่าขาดคุณพ่อทางสายเลือดนะครับเพราะว่าพ่อที่มาแต่งกับสามแต่มาแต่งกับคุณแม่ใหม่เนี่ยไม่ใช่บิดาโดยสายเลือด mm-hmm. แต่ว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เป็นมะห์รอมเพราะเป็นสามีของแม่เป็นภรรยาของพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่โดยสายเลือดนะครับดังนั้นยังคงความเป็นยตีมอยู่แต่ว่าคือได้รับความดูแลได้รับความอนุเคราะห์หรือการอุปถัมภ์จากคุณพ่อคนใหม่ก็อาจจะเป็นการเรียกว่าลดภาระของสังคมที่จะต้องดูแลเด็กกำพร้าคนนี้ไปเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลอยู่แล้วครับครับผมพี่น้องครับเราสามคนจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้เราจะพิจารณาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์